ผ่านแอปพิดสตาร์เซอร์วิสแพ็กเกจกับการแอปพลาย Data แล้วเอ็กพอร์ต Data การจัดการ Permission Set การจัดการ Company แล้วก็การ Import Export Data Company ครับผมก็จะมีอยู่19หัวข้อมาเริ่มที่การ create instance นะครับการ instance คือ service ตัวหนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อ database กับโปรแกรมเข้าด้วยกันครับก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวกลางที่ทำในการเชื่อมต่อมีพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับก็เข้ามาที่ Windows แล้วก็ Business Central Admin ตรงนี้ครับ Business Central Administration นี้จะมี Administration Shell ด้วยแต่เราจะใช้อันบนครับก็กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับจะได้หน้าตาแบบนี้ส่วนนี้คือเป็น Service ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับส่วนที่เราจะมา New ใหม่ก็ให้มาที่ Dynamic Microsoft Dynamics 365 Business Central ตรงนี้คลิกขวาครับแล้วก็ Add Instance นี่ครับส่วน Server Instance ตรงนี้เราจะตั้งชื่ออย่างเช่น VRP ตรงนี้เราจะสร้างเป็น VRP แล้วก็ตั้งชื่อ VRP ส่วน Port Management Client Soap OData Develop ตรงนี้จะเป็น Standardพอร์ตก็จะประมาณนี้ครับพอร์ตจะไม่ซ้ำกันครับอย่าง UAT จะเป็นพอร์ต 4,000 Workshop เป็น 6,000 Go Live เป็น 7,000 อย่างนี้ครับแล้วก็พอร์ตแต่ละพอร์ตพอร์ต Service พอร์ต Client จะเป็นจะเรียงกันไปเลย4 5 4 6 4 7 4 8 4 9ครับอย่าง UAT คืออะไร UAT คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้ develop โปรแกรมครับเมื่อ develop เสร็จก็จะมาเป็นเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ลูกค้าทดลองใช้ทดสอบโปรแกรมก่อนนำขึ้น Go Live Go Live ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่นำขึ้นระบบใช้งานจริงครับผมแต่ทีนี้เราจะมาดูการเซตอัพพอร์ตพวกนี้เมื่อเราตั้งค่าพอร์ตพวกนี้เสร็จอย่างเช่นเราใส่เป็นเบอร์ 7,000 ปัจจุบัน VRP ที่ใช้เดฟอยู่ตอนนี้จะเป็นเบอร์ 7,000 ครับผมครับซึ่งเรามีเซิร์ฟเวอร์เดียวเราก็เลยตั้งสามารถตั้ง 7,000 เลยแต่ถ้ามีหลายเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นตัวนี้เราก็จะเริ่มที่ 4,000 6,000 7,000 อะไรอย่างนี้ก็ไม่ให้ซ้ำกันครับการตั้งการ create instance เนาะเมื่อเราเซตพอร์ตพวกนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคไปเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ในส่วนตรงนี้ครับแล้วตรงนี้มันจะขึ้น stop จะมี stop run กับ running เมื่อเราจะ start service แล้วก็คลิกขวา start จะมีคำว่า start อยู่ถ้ามัน stop นะครับอันนี้มันถูก start ไปแล้วมันก็จะมี restart กับ stop ใหม่ครับทีนี้หัวข้อที่3การจัดการ instance เมื่อเราสร้างมาแล้วเราคลิกมาที่ Microsoft Dynamics 365ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก instance ที่เราสร้างขึ้นมาในแท็บ General ตรงนี้จะมีมาดูที่ database ก่อนครับแท็บ database อันนี้คือเบื้องต้นที่เราต้องรู้นะครับคือส่วนค่าที่เราที่มีการเซตอัพส่วนอื่นๆคือเราจะมีทีมที่เซตอัพอยู่แล้วแต่เบื้องต้นที่เราต้องรู้คืออันนี้ดูที่ database name กับ database server ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ database แล้วก็ server ของ database ที่เราจะทำการเชื่อมต่อตรง database name กับ database server นี่คือเราใช้ชื่อนี้ตลอดเลยป่ะครับอันนี้อาจจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่เราตั้งขึ้นมาว่าใช้ชื่ออะไรแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรครับผมครับในส่วนนี้อาจจะ
อยู่ที่ทีมติดตั้งนะครับว่าเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับในการเชื่อมต่อเข้ามาครับครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการตั้งเซตไทม์เอาท์คลายเอนท์ไทม์เอาท์ก็มาที่ Client Service ตรงนี้ครับเนี่ยจะเห็นว่าพอร์ตว่ามันไม่ซ้ำกันมันจะเรียง45 46 47 48 49ครับตามพอร์ตที่เราได้เซตไว้แล้วก็มาที่ Client Service Idle Client Timeout ตรงนี้ครับคือตอนนี้มันเซตเป็น Max Value Max Value ก็คือเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดโปรแกรมโปรแกรมก็จะเป็นตัวนี้ครับ Dynamic NAVเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเมื่อเราไม่มีการทำงานใดๆในโปรแกรมนะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้ที่สัก20นาทีถ้ามันถึง20นาทีเราไม่มีการใช้โปรแกรมหรือเคลื่อนไหวอะไรในโปรแกรมเลยมันก็จะเด้งออกเหมือนเซสชันหมดอายุครับเด้งออกให้ล็อกอินใหม่อะไรอย่างนี้ครับแต่ตรงนี้เราตั้งเป็น max value มันก็คือไม่มีหมดเวลาในการใช้โปรแกรมครับตัวอย่างก็ผมจะลอง edit นะครับถ้าอย่างเช่นเราตั้งไว้สัก20นาทีนะครับทุก20นาทีมันจะถ้าไม่มีการใช้งานมันจะถูกตัดเซสชันออกไปให้ล็อกอินใหม่ให้เข้าโปรแกรมใหม่อะไรอย่างนี้ครับเมื่อเรา edit เสร็จแล้วเราก็กด save ถ้าเรามีการแก้ไขใน instance เสร็จเราต้องไปรีสตาร์ทเซอร์วิสทุกครั้งครับอย่างอันนี้ผมจะไม่เซฟนะครับผมจะแคนเซิลออกไปรีสตาร์ทเซอร์วิสก็มาที่เหมือนเดิมครับมาที่อย่าง VRP แล้วก็คลิกขวารีสตาร์ทเซอร์วิสครับหรือว่าจะสต็อปและสตาร์ทใหม่ก็ได้ครับในส่วนของ Idle Client Timeoutอันนี้ถ้าเรามีการแก้ไขอะไรก็คือต้องมีการรีสตาร์ทเซอร์วิสทุกถคูรกั้งต้องครับถึงคจะรับมีผลต้องครับใช่ครับแล้วก็แท็บที่แท็บ General นะครับนี่ผมจะเสริมเข้าไปอีกตรง Credential Type ตรงนี้ครับตอนนี้เราเป็น Windows อยู่ Windows ก็คือมันจะเมื่อเรากดเข้าโปรแกรมนะครับมันจะเข้าโปรแกรมให้เลยเนี่ยไม่มีการเข้า User Passwordแต่ถ้าตรง Windows ตรงนี้เป็น NAV User Password ตรงนี้มันเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะให้เรากรอก User Password ก่อนผมจะยกตัวอย่างอีกไส้นึงให้ดูนี่ครับไซต์นี้เขาใช้เป็น user NAV user password เมื่อเราลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยครับมันจะให้เรากรอก user password ที่เราได้เซตไว้ครับถ้าเราไม่กรอกไม่ถูกหรือไม่เข้าสู่ระบบมันก็จะเด้งออกมาหน้านี้ก็จะประมาณนี้ครับของส่วน Windows กับความแตกต่างของ Windows กับ NAV User Password ครับแล้วถ้าเราเซตเป็น Windows ตรงนี้ครับก็ครคับือมันจะไม่มีการล็อกอินในสอง User Password แล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าใครเข้าไปอ่ะครับอันนี้มันจะดึงจาก Windows ก็คือจากเครื่องเรา User เครื่องเราครับ User ที่เราใช่ครับผมอย่างเครื่องเป็น User ของผมเนี่ยมันก็จะดึงยูเซอร์จากเครื่องมาเลยครับอ๋อครับผมในส่วนของ Service ก็จะมีประมาณนี้ครับในส่วนของ Instance ครับหัวข้อถัดไปจะเป็นการอัปเดต License แล้วพร้อมอัดวิดีโอไปแล้วเนาะการอัปเดตไลเซนส์ครับจะเราจะไปอัปเดตอยู่ใน
ตัว develop นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เข้ามาที่ Windows แล้วก็ Dynamic NFV Develop Environment ครับตรงนี้ครับแล้วก็เปิดกดเปิดขึ้นมาก่อนอื่นเราหน้านี้จะยังไม่มีข้อมูลอะไรเราต้องมาที่ Database แล้วก็ Open ก่อนตรงนี้เราก็เลือก Database Name ที่เราได้เชื่อมไว้กับ Instance ครับแล้วก็ Service Name ครับแล้วก็กด Windows Authn เราใช้เป็น Windows แล้วก็กด Windows Authn แล้วก็โอเคขึ้นมาครับแล้วก็จะได้Object Design ขึ้นมาเพื่อใช้ในการ Develop ครับส่วนUpdate License เรามาที่แท็บเครื่องมือ Toolแล้วก็ License Information ครับตรงนี้จะเห็นว่ารายละเอียดของ License ก่อนหน้านี้ที่เราใช้อยู่คืออะไรนี่จะมีสิทธิ์การเข้า Dev อะไรยังไงรายละเอียดก็จะตามนี้ครับหมดอายุเมื่อไหร่นี่ครับทีนี้เราจะอัปเดตโดยการอัปโหลดอัปโหลดนี่คือจะอยู่ถาวรคือจะอยู่ในโปรแกรมนี้เมื่อเราปิดโปรแกรมไปจะอยู่ถาวรแต่ change ตรงนี้เมื่อเราเลือก change ก็คืออัพเหมือนอัพโหลดชั่วคราวครับเอาขึ้นมาใช้เมื่อเราปิดโปรแกรมไปปิดไปมันก็จะหายไปแล้วก็จะถูกลืมไปแล้วไม่เหมือนอัพโหลดครับอัพโหลดจะอยู่แบบถาวรวิธีการทำงานก็เหมือนกันครับแต่ผมจะทดสอบลองเลือกแบบ change ให้ดูก่อนครับผมแล้วก็คลิก change แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไลเซนส์ไว้อย่างผมทดสอบเอาไว้ที่ desktop ก็กดเลือกรายการแล้วก็ open อันนี้มันจะแจ้งว่าไลเซนส์เนี้ยจะหมดอายุมันก็อันนี้ก็ไม่มีผลอะไรครับแล้วก็กด OK ไปมันก็จะอัปเดตไลเซนส์ให้แล้วว่านี่มีไลเซนส์ใหม่สามารถทำอะไรได้บ้างเดฟในการเดฟกี่คนหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ผมก็ครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนอัปโหลดก็เหมือนกันครับทำเหมือนกันเลือกอัปโหลดแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็กดตกลงก็จะมาอัปเดตส่วนหน้านี้แล้วก็อยู่ถาวรเลยครับครับในส่วนของอัปเดตไลเซนส์ก็จะประมาณนี้ครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วก็กด Escape ออกได้เลยครับทีนี้มันจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้แล้วก็มาเลือก database ที่เราเชื่อมไว้ก่อนก็อย่างผมเลือก VRP ปุ๊บเสร็จแล้วมันก็ยังจะหาไม่เจอเราก็มาที่ tool object design ครับเพื่อแสดง object design ที่เราจะใช้ dev หัวข้อถัดไปจะเป็น Excel install Excel อันนี้เราจะข้ามไปนะครับหัวข้อถัดไปจะเป็นการ add user ครับเราจะ add user แล้วเราก็มา add ผ่านโปรแกรมของเราเปิดมาโดยเปิดมาที่ Windows แล้วก็โปรแกรม Dynamic NFV ตรงนี้ครับมันจะมีวิธีเข้า2วิธีโดยเข้าผ่านเมนูตรงนี้หรือว่าเราจะค้นหาเอาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าผ่านตรงนี้ก่อนผ่านเมนูก่อนเข้ามาที่ adminadministration IT administration ครับแล้วก็แท็บ general นะครับ user ตรงนี้แล้วก็กดเข้ามาครับหรือว่าจะหาแบบพิมพ์ไปหาเมนูเลยพิมพ์ว่า user นะครับก็มาที่user ที่เป็นพาร์ทของ administration IT administration แล้วก็ general ตรงนี้ครับก็เข้าผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันทีนี้เราจะ add user ใหม่แล้วก็มาที่ new ทีนี้ user ตรงเนี้ยเราต้องมีในเซิร์ฟเวอร์ก่อนในใช่ครับมีในเซิร์ฟเวอร์ก่อนทีนี้เราถ้าเราใช้เป็น windowsแล้วเราใช้ตรง ใน instance นะครับตรง credential type ที่เป็น Windows เราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยเพราะว่า
เราจะให้มันค้นหา user ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแล้วก็คลิกจุด3จุดนี้ครับแล้วก็พิมพ์ว่าพัทละขอฝั่ง VRP ตอนนี้ใช้ user window หรือว่า user อะไรครับที่จะกำหนดในใช้ในระบบครับเป็นนะใช้เป็น user ไอตัวของ nav user ครับเป็น nav user ครับ nav user ไม่ผูกกับ window ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้สร้างเป็น window user name นะครับก็ต้องเป็นสร้างเป็น new user แล้วก็สร้าง user name กับ full name มาด้วยนะครับครับอันนี้มันมีผลต่างกันนะครับครับไอตัว window user กับตัว nav user คือถ้าเราเซต user ตาม window user ครับผมเข้าใจว่าฝั่ง IT อาจจะกำหนดพวก expire date นะครับว่าโอเค window user เนี่ย3เดือนต้อง expire แล้วก็ต้อง re password ทุกๆ3เดือนนะครับมันจะเข้า policy ของการre user password นะครับแต่ถ้าฝั่ง IT ไม่มีการกำหนดแบบนี้นะครับก็อาจจะใช้เป็น with nav user นะครับอันนี้จะไม่มีการ expire แต่อาจจะมากำหนด expire date เองอีกทีนึงก็ได้มันจะมีช่อง expire date นะครับตรงเนี้ยครับแต่นี่คือจะใช้เป็น nav user เนาะครับแล้วถ้าเกิดผมใช้เป็น nav user ไปก่อนแล้วตารางผมเปลี่ยนเป็น window user ได้ไหมก็ต้องสร้าง user ใหม่ครับแต่ว่าจะวุ่นวายเพราะว่า user ที่มัน record เข้าไปข้อมูลอะไรมันจะไม่ตรงกันถ้าเป็น window user ก็ต้อง window user ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับโดเมนด้วยครับถ้าเป็น window user นะครับครับผมครับครับถ้าเป็นในส่วนของ nav user นะครับเราก็จะมาเซตที่ตรงนี้เลย general แล้วก็สร้าง user ของเราอย่างเช่นผมจะเทสเป็นanand.k ครับมันก็จะทำเป็นตัวใหญ่ให้เลยเสร็จแล้วเราเมื่อเราต้องการให้มีเปลี่ยน user เปลี่ยนรหัสผ่านในทุกๆกี่วันหรือหมดอายุในกี่วันในวันไหนอะไรอย่างนี้ครับเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เสร็จแล้ว status ก็ enable ก็คือให้เปิดใช้งาน enable ก็ปิดใช้งาน user นี้ไปถ้า enable แล้วก็เราก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ครับทีนี้เราก็ข้ามส่วนของ Windows User ไปเลยเพราะว่าเราใช้ NAV User Password ครับเราก็มาตั้ง User ที่Password ที่ Business Central Password Authentication ครับเลือกจุด3จุดเลยครับก็จะมีให้จะกรอก User แล้วก็ยืนยัน User กรอก Password ครับยืนยัน Password Standard ของมันก็จะมีแบบถ้าเราลองกรอกไปสักตัวหนึ่งมันจะแจ้งว่าเนี่ยพาสเวิร์ดควรจะมีอย่างน้อย8ตัวอักษรมีตัวเล็กพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อักขระพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแจ้งมาครับอันนี้ผมก็จะส่วนตรงนี้ผมเป็นตัวนี้เป็นของผมเป็น Windows user แบบ Windows ครับผมก็จะเทสเพิ่มให้ไม่ได้ผมก็จะแนะนำได้ให้ได้ประมาณนี้ครับเมื่อเราตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วเราก็มาเซต permission set ด้านล่างนี่ครับปัจจุบันเมื่อเรายังไม่มี permission set ที่เราจะเซตไว้อย่างให้เซตให้เป็นในส่วนของฝ่าย purchase แผนก purchase แผนก sell order อะไรอย่างนี้ครับอาจจะยังไม่ได้ทำเราก็อาจจะมาเลือกเป็น super ไว้ก่อนคือให้สิทธิ์ทั้งหมดครับให้เข้าได้ทั้งหมดทุกเมนูก่อนครับเมื่อเราเลือกเสร็จก็กดโอเคไปครับก็จะuser นี้ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้แล้วก็เข้าได้ทุกเมนูแล้วเราก็มาค่อยมาจัดการว่าตั้งสิทธิ์ permission อันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อถัดไปครับเดี๋ยวผมจะtraining ในหัวข้อถัดไปครับและในส่วนของการ add userจะมี delete user edit user ครับในส่วนอย่างอันนี้เราจะถูกเพิ่มไปแล้ว edit แล้วก็มาที่ edit ครับแล้วก็มี
ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆอยากเปลี่ยนวันที่หมดอายุอะไรอย่างนี้ครับอยากแก้ไขพาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้ครับก็เข้ามาที่แก้ไขได้ที่หรือจะมาเพิ่ม permission ว่าให้เข้าแผนกอื่นๆได้อีกถ้ามี permission เยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับก็สามารถมาเพิ่ม permission เข้าไปได้อันนี้คือส่วนของ edit ทีนี้ delete การ delete จะสามารถ delete ได้ก็ต่อเมื่อ user นั้นนะยังไม่เคยเข้าใช้งานในระบบครับถ้าอย่างเป็น user ที่เคยเข้าใช้งานเคย login เข้าแล้วมันจะไม่สามารถลบได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นชัยยศจะลองลบนี่มันจะบอกว่า user นี้ไม่สามารถลบได้เพราะว่าเคยมีหลอกการ login เข้าแล้วจะไม่สามารถลบได้แต่จะเป็น user สามารถลบได้ก็จะเป็น user ที่เราแอดเข้ามาใหม่หรือว่ายังไม่มีการใช้งานอย่างอนันต์เนี่ยครับอันนี้แอดเข้ามาใหม่แล้วยังไม่มีการเข้าใช้งานเราก็สามารถ delete ได้แบบก็จะสามารถลบออกไปได้ครับในหัวข้อของ add user ก็จะประมาณนี้ครับคือถ้าในกรณีที่พนักงานเขาลาออกไปแล้วเขามียูเซอร์ที่ใช้อยู่อันนี้ผมก็คือถ้าเราจะคือในกรณีเนี้ยมันลบไม่ได้ใช่ไหมครับเราใช้ disable เอาใช่ไหมครับใช่ครับเราจะ disable user เอาครับข้อแล้วถัถด้าไปเราถ้าเรามียูเซอร์ที่มัน disable ไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรกับระบบไหมครับไม่มีครับมันก็จะเยอะเฉยๆครับแล้วมันพอจะมีวิธีที่มันจะเคลียร์ออกได้ไหมหรือว่าต้องค้างไว้อย่างนี้เลยครับอันนี้พี่เลแกนมันมีวิธีไหมพี่พี่เลแกนน่าจะไม่ว่างครับอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ถ้าพี่เลแกนมาเดี๋ยวผมถามให้นะครับผมได้ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงหัวข้อถัดไปก่อนเป็นการจัดการ Object Design ครับส่วนนี้เราก็จะเป็นเรื่องของตัว Develop แล้วครับการจัดการ Object Design ก็จะมีการ Import Export Import Export Compile แล้วก็ Sync ข้อมูลผมจะอธิบายก่อนว่าไอในแท็บเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับอย่างข้อมูลพวกนี้ในที่ผมคลิกนี้คือเป็น1อ็อบเจกต์นะครับอย่างเพจก็เป็นเลือกรายการ1ก็1คือ1อ็อบเจกต์ทีนี้เทเบิลก็คือเทเบิลที่เก็บข้อมูล data ข้อมูลต่างๆเมื่อเรามีการคีย์หรือ insert ข้อมูลเข้าครับก็จะมาเก็บไว้ข้างในนี้อย่าง payment term นะครับก็จะสามารถดีไซน์เข้ามาดูได้ว่ามันมีฟิลอะไรบ้างฟิลโค้ดนี่เก็บที่10ตัวอักษรฟิลเดสคริปชันนี่เก็บได้แค่100ตัวอักษรค่าที่รับเข้ามาก็จะเป็นเท็กอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างดิสคาวเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเทเบิลที่เอาไว้เก็บข้อมูลที่เราอินเสิร์ต Data เก็บข้อมูลทั้งหมดของเราก็จะอยู่ในส่วนของเทเบิลนี้เพจก็คือหน้าจอครับหน้าจอที่เรานี่ยังหน้าจอ user ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเพจหนึ่งก็คือเป็นหน้าจอการแสดงรายละเอียดต่างๆครับอันนี้คือเพจครับมันก็จะมีหลายเพจเพราะว่าเรามีหลายเมนูแล้วก็รีพอร์ตก็คือรายงานอย่างเช่นเป็นใบสรุปใบสั่งซื้อใบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาทำในส่วนของรีพอร์ตอย่างใบเสร็จใบอะไรนี้ครับ
ก็จะมาทำเขียนในส่วนของรีพอร์ตเพื่อปริ้นรายงานออกไปทำธุรกรรมต่างๆครับส่วนของโค้ดยูนิตตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้เขียนโค้ดฟังก์ชันการทำงานต่างๆในการจะดึงข้อมูลหรือเจเนเรตข้อมูลต่างๆตรงนี้จะมีเอาไว้เขียนโค้ดซึ่งบางโค้ดยูนิตอาจจะมีหลายโค้ดหลายหมื่นบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนเป็นแหล่งรวมของการเขียนโค้ดการทำงานต่างๆของโค้ดดิ้งครับคิวลี่จะเป็นการจะเป็นตัวเหมือนดึงเอาเทเบิลหลายเทเบิลมาจอยกันแล้วก็ดึงข้อมูลออกไปแสดงอย่างเงี้ยครับคิวลี่จะทำงานทำให้มันทำงานได้ไวดึงข้อมูลได้เร็วครับเมื่อมีการดึงข้อมูลจากเทเบิลหลายเทเบิลนะครับเขาก็จะมาเขียนในส่วนของคิวลี่ตรงนี้ครับลองยกตัวอย่างเข้าไปกดเข้ามาในสักตัวนี้ครับยังจะดึงข้อมูลจากเทเบิลเวนเดอร์แล้วก็มีเวนมาจอยกับเทเบิลเวนเดอร์เลดเจอร์เอนทรีอีกทีนี่ครับดึงออกไป2เทเบิลแล้วก็ให้มันจอยกันด้วย primary key อะไรนี่ครับก็ให้เวนเดอร์นัมเบอร์ตรงกับเวนเดอร์ฟิลที่เป็นนัมเบอร์ครับก็จะจอยกันแล้วก็ดึงข้อมูลออกไปแสดงแล้วก็มีฟิลข้อมูลตามนี้ครับฟิลก็จะดึงมาจากเทเบิลนะครับอันนี้ครับแล้วก็จะเอาไปใช้ที่ไหนต่อก็นั่นอันนั้นก็จะเป็นการใช้งานของตอนเดฟอยู่แล้วครับตรงคิวรี่นี่มีแบบเราเขียนเป็นคิวรี่ได้เลยไหมครับหรือว่าต้องใช้แบบเป็นการแอดฟิวแอดคอลัมน์เข้าไปอันนี้เขาจะทำให้มันทำง่ายแล้วครับเราจะไม่ได้เขียนโค้ดเองทั้งหมดแล้วเราก็แค่เลือกเทเบิลมาแล้วก็เลือกฟิลมาอันนี้คือฟิลที่เราต้องการแสดงตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่เราจะเอาเรียกไปใช้ครับครับมันจะไม่เหมือนอย่างพวก PHP SQL SQL อะไรพวกนี้ครับมันจะไม่ได้เขียน select star form อะไรอย่างนั้นคืออันนี้เรามีการ set service ที่ instance แล้วว่าให้มันเชื่อมต่อกับ SQL server อันนั้นอยู่แล้วครับเราก็สามารถเรียกใช้ได้เลยผ่านโปรแกรมอะไรเงี้ยครับครับถัดไปก็จะเป็น XML port XML port จะเป็นเหมือนเป็นตัวที่ใช้ import ข้อมูลเข้าครับอย่างเช่นเราจะ import ข้อมูลผ่าน Excel อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องเข้าผ่าน XML port หรือว่าเราจะเขียน XML port เพิ่มที่ให้มันสามารถ import Excel เข้ามาได้รองรับฟิลไหนบ้างรองรับกี่ฟิลแล้วให้เข้า table ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะสามารถทำ API import ผ่าน API รับค่าผ่าน API ส่งมาเป็นในแท็กรูปแบบ XML port อะไรนี้ครับ XML นามสกุล XML เงี้ยครับก็ส่งเข้ามาก็รับผ่าน XML port นี้ตรงนี้ครับส่วนตรงเมนูสูตรตรงนี้จะเป็นการเซตเมนูด้านข้างนี้ครับเพิ่มเมนูให้เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปไหนเงี้ยครับเพิ่มเข้ามาอย่างให้เข้าไปอยู่ใน LS Only Retail นี่ครับเมื่อเรากดเข้ามากดดีไซน์เข้าไปก็จะมีนี่ครับก็จะให้เราเลือกว่าจะให้อยู่ในกรุ๊ปไหนอยู่ใน Finance Management ก็จะมีโฟลเดอร์ว่าเก็บให้อยู่ใน Localization ใน Payable ในอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ที่เราเปิดเมื่อกี้กับ Payable นี่ครับก็จะให้เราเพิ่มข้อมูลเพิ่มเมนูมาใหม่มาอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะสามารถเพิ่มแก้ไขผ่านเมนูสูตรตรงนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับออก็แสดงทั้งหมดเฉยๆครับในส่วนของตรงนี้ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างการexport ก่อนครับ export แล้วค่อย import กลับเข้ามาแล้วก็จะมี import export compile แล้วก็ sync ครับในส่วนของ table เนี่ยในส่วนของอื่นอย่าง page report code unit พวกเนี้ยเราจะไม่ sync เพราะว่ามันจะ sync แค่ table ต้องทำการ sync แต่พวก page พวก report พวกเนี้ยเราจะทำการ import export แล้วก็ compile แค่นั้นจบครับ
ที่จะมีซิงก์ก็คือจะมีของเทเบิลครับเพราะว่ามันต้องทําการตรวจสอบเทเบิลหลายเทเบิลอย่างเอาเทเบิลมาจอยกันหลายเทเบิลเงี้ยครับมันก็ต้องซิงก์ให้ครบมันถึงจะสามารถทํางานได้ครับนะผมจะยกตัวอย่างในเทเบิลเลยจะได้ครบในทุกหัวข้อครับอย่างผมจะลอง export WHT entry ก็ได้นี่คลิกเลือกไฮไลท์คลิกข้างหน้าให้เป็นขึ้นไฮไลท์แล้วก็เลือกมาที่ไฟล์ครับ export ครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บนะครับผมจะเก็บไว้ที่ desktop ก่อนครับ export แล้วมันจะได้ไฟล์การ export มันจะมีนามสกุลไฟล์ที่เป็น .txt แล้วก็ .fob อันนี้เราสามารถเลือกได้แต่ถ้าว่า .txt เราจะสามารถคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปดูได้ว่าเงื่อนไขในเทเบิลเนี้ยมันมีการเขียนอะไรไว้บ้างเผื่อเราอยากจะไฟล์หาฟิลเพื่อทำการแก้ไขว่ามันมีในเทเบิลนี้มันมีฟิลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานยังไงอะไรเงี้ยเราก็สามารถ export มาเป็นแบบ .txt ได้แต่ที่นี้ผมจะลอง export แบบให้เป็นไฟล์ FOB เราสามารถเลือก format ไฟล์ได้นี่ก็จะเป็นไฟล์ object ที่เราจะ export ออกไปอันนี้จะเปิดดูไม่ได้จะเป็นไฟล์ .fob แบบนี้ครับจะมีให้เลือกแบบ2นามสกุลก็คือสามารถ import เข้าได้เหมือนกันครับจะต่างกันที่เปิดดูได้กับไม่ได้ครับเสร็จแล้ว import ออกมาแล้วขั้นตอนการ import ก็เหมือนกันครับว่ามาที่ไฟล์แล้วก็ import แบบแล้วก็เลือกเราสามารถเลือกจะเลือกเป็นไฟล์เลือกเป็น all file แล้วก็เลือกเป็นไฟล์ text ได้นี่จะมีแบบไฟล์ text กับ fob เราก็สามารถเลือก import อันไหนก็ได้อย่างที่เราถ้าเราชอบ import แบบไหนผมจะลองเป็น fob แล้วกันปรากด open เข้ามาอันนี้มันจะบอกมันจะฟ้องว่าอันนี้เลขที่ id เนี้ย table id เนี้ยมีแล้วถ้าเราจะเข้าไปจัดการเข้าไปรีเพสอะไรแล้วก็กดโอเคเข้าไปมันจะมีบอกว่านี่เนี่ยมันเทเบิลนี้มันมีแล้วไซส์เท่านี้รายละเอียดอย่างนี้เราจะมาดูในแท็บแอคชั่นตรงนี้ว่าเราจะเมิร์จมันหรือว่าจะข้ามไปไม่ลงเลยหรือว่าจะครีเอทใหม่หรือว่าจะรีเพสวางทับไปเลยหรือจะดีลีทออกครับอันนี้ถ้าเราทำไป develop สมมุติว่าเรา develop ในสาขานี้แล้วเราจะเอา object ไปลงอีกสาขาหนึ่งเราก็เลือกเป็น replace ครับเอา object เนี้ยไปลงทับอันอีกอันใหม่อีกสาขาหนึ่งให้มันมีการ develop เท่ากันแล้วเราก็กด replace ไปครับนี่ก็ replace ถ้าเป็น skip มันก็จะข้ามไปเลยไม่มีการแก้ไขอะไรกด replace ไปทีนี้มันจะถามมันจะให้มันเป็นเทเบิลเนาะมันต้องซิงค์ข้อมูลด้วยทีนี้การซิงค์มันจะมีซิงค์แบบ now with validation กับ later แล้วก็ for นะผมจะให้ดูตรงว่าซิงค์แต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนี่ครับการซิงค์แต่ละแบบvalidate มันก็จะตรวจสอบความถูกต้องและของการเปลี่ยนแปลงของเทเบิลด้วยส่วน for ตรงนี้อันนี้มันจะไม่ตรวจสอบมันจะการเปลี่ยนแปลงของตารางจะถูกไปนำไปใช้เลยไม่มีการตรวจสอบแต่ที่ผมแนะนำต้องใช้คือต้องใช้ with validation ครับก็จะเป็นตรงนี้ให้มันตรวจสอบก่อนแล้วก็นำไปใช้เพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเวลาเรา
ทำการ insert ข้อมูลการอัปเดตอะไรต่างๆครับแล้วก็กดโอเคไปแล้วก็รอสักพักนี่ครับมันก็จะบอกว่าจะ validate table อะไรต่างๆตามนี้ครับแล้วก็กดโอเคไปครับโหลดเต็มร้อยเสร็จมันก็อันนี้คือเสร็จแล้วก็สามารถโค้ดออกได้เลยอันนี้มันก็จะตรวจสอบก่อนครับก็คือเราใช้ with now with validation with validate มันก็จะทำการตรวจสอบก่อนแล้วก็ลง object เราเสร็จแล้วมันจะบอกว่าถ้าเรา create ใหม่ถ้าไฟล์เลขที่ ID นั้นยังไม่มีมันก็จะขึ้น create ไป1แต่นี่เรา replace ไป1ก็จะมีสรุปว่า replace ไป1มีการ merge tab ไปไหม merge ข้อมูลไหมมีการ delete ไหม skip กี่อันอะไรอย่างนี้ครับเราจะสรุปตามนี้เราก็กดโอเคไปได้เลยจะเห็นว่าเราลงไปแล้วครับอันนี้เราไม่มีการแก้ไขอะไรวันที่มันก็เลยยังไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เลยยังไม่อัปเดตอะไรถ้าเราโค้ดข้างในเรามีการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มฟิลมาอย่างนี้ครับมันก็จะถึงขึ้นเป็นเป็นวันปัจจุบันครับทีนี้การคอมไพล์เมื่อกี้เรามันมีการซิงค์ไปแล้วมันก็คือมันคอมไพล์ไปอยู่แล้วมันวอลิเดตอยู่แล้วทีนี้การคอมไพล์ผมจะมายกตัวอย่างตรงเพจแล้วกันเมื่อเรามีการลงออบเจกต์อย่างเรา export ออกไปแล้ว import เข้ามาเหมือนกันกับ table ทีนี้เราต้องมีการคอมไพล์ด้วยเมื่อเราสมมติผมลงเบอร์นี้เนาะเบอร์นี้ลงมาลงมาแล้ว import เข้ามาแล้วเราต้องมาที่ tool แล้วก็คอมไพล์ตรงนี้หรือว่ากดฟังก์ชัน F11 ก็ได้ครับให้มันคอมไพล์เทปตรงนี้เมื่อเรามาลงใหม่มันจะยังไม่คอมไพล์ตรงนี้มันจะยังไม่ติ๊กถูกเราจะยังไม่สามารถใช้ Object ไฟล์นี้ได้หน้าเพจหน้านี้เราก็จะยังไม่สามารถเปิดได้ครับเราต้องทำการคอมไพล์ก่อนหรือว่าจะกดดีไซน์เข้ามาข้างในแล้วก็กดเซฟกด Ctrl S ไปทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะมันก็จะถามว่าคอมไพล์ไหมอันนี้ก็สามารถคอมไพล์ได้เหมือนกันแล้วก็กดโอเคไปมันก็จะคอมไพล์ในส่วนของเพจรีพอร์ตอะไรพวกนี้จะไม่มีการซิงค์ครับจะซิงค์แค่เทเบิลอย่างเดียวครับแค่คอมไพล์ก็สามารถใช้ได้แล้วตรงนี้ครับในส่วนการ manage object design ก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของเพจ report พวกนี้ที่ต้องคอมไพล์ก็คือถ้าเวลาเรามีการแก้หน้าเพจหรือว่าแก้ report อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแก้เสร็จแล้วก็คือต้องมาคอมไพล์ตรงนี้ถึงจะใช้ได้ป่ะครับถ้าเราแก้มันจะคอมไพล์อยู่แล้วครับเมื่อตอนเราเซฟมันจะคอมไพล์อยู่แล้วอย่างเพจนะผมจะดีไซน์เข้ามาเมื่อเราเซฟเนี่ยมันจะมีติ๊กว่าคอมไพล์ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อมีเราอินพอร์ตเข้ามาครับมันตรงนี้มันจะไม่คอมไพล์เราต้องมาคอมไพล์ก่อนครับผมเราจะต้องคอมไพล์ก็ตอนอินพอร์ตเข้ามาเท่านั้นครับถ้าเรามีการเดฟข้อมูลข้างในเรากดเซฟมันคอมไพล์ให้อยู่แล้วครับครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการเซตเชนล็อกครับการเก็บล็อกการทำงานต่างๆการ insert ลบ delete ลบ modify อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาที่ในโปรแกรมของเราสามารถเซิร์ชได้เลยว่าเชนล็อกอ
ชิ้นล็อกเซตอัพตรงนี้ครับหรือว่าจะเข้าผ่านเมนูก็ได้โดยผ่านadministration IT administration แล้วก็แท็บ general ผ่านตรงนี้ได้เลยครับแต่ผมว่าพิมพ์หาจะง่ายกว่าครับผมก็เลยพิมพ์เอาดีกว่าแล้วก็เลือกเมนู set change log ตรงนี้ครับ change log setup ตรงนี้คลิกเข้ามาในส่วนของ general ตรงนี้change log activate ตรงนี้คือเมื่อเราติ๊กถูกมันจะเริ่มใช้งานเริ่มมีการเก็บ log ตอนนี้ยังไม่มีการเก็บ log ครับผมจะลองติ๊กไม่มีการเก็บ log เลยทีนี้เราจะไปเซตการเก็บ log ยังไงแล้วก็มาที่ table ครับจะให้มันเก็บ log table ไหนบ้างนี่ครับก็จะมี table หลาย table ผมจะยกตัวอย่าง table customer แล้วกัน18ผมฟิลเตอร์เข้ามาเห็นแค่ table เดียวตอนนี้ก็มันจะมีช่อง log insertion log modification แล้วก็ log deletion ครับอันนี้ก็จะเป็น log ที่เก็บเมื่อมีการ insert เข้ามาอันนี้เก็บเมื่อมีการ modify การแก้ไข field ครับอันนี้ก็เก็บเมื่อ delete ออกไปทีนี้มันจะมีให้เลือกเลือก option ว่าถ้าเป็นเข้าบ้างเนี่ยไม่เก็บเลยใน table นี้การ insert เนี่ยไม่ต้องเก็บ log อะไรเลยหรือว่าถ้าเราเลือกเป็น sum field เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาฟิลไหนบ้างในเทเบิลนี้ถ้าเลือกเป็น all field ก็คือเอาทั้งหมดในเทเบิลนี้ผมจะเลือกเป็น sum field ผมแนะนำเป็น sum field เพราะว่าเมื่อเรา insert 1ครั้งอย่าง user 1คนเงี้ยเราต้องเข้าไปคีย์ข้อมูลใน customer เนี้ยในหน้า customer มีหลายฟิลมีชื่อมี address มีที่อยู่เบอร์โทรอะไรต่างๆมันจะในการคีย์1ฟิลอย่างคีย์ชื่อเฉยๆเนี่ยมันจะสร้างล็อกขึ้นมาแล้ว1รายการถ้าใน customer เนี่ยมีทั้งหมด100ฟิลเราคีย์ทุกฟิล100ฟิลมันจะสร้างล็อกขึ้นมา100รายการผมก็เลยแนะนำว่าต้องใช้เป็น sum field เท่านั้นแล้วเก็บเลือกล็อกฟิลที่เราคิดว่าสำคัญจำเป็นจริงๆครับมันจะได้ลดdata ในการเก็บล็อกเวลาเราฟิลเตอร์ค้นหาล็อกเนี่ยครับมันจะได้ไม่ช้าครับผมจะยกตัวอย่างเป็น sum field มีการ delete ก็ให้เลือกเป็น sum field ทีนี้เราจะมาเซตยังไงกดจุด3จุดนี่ครับกดเข้ามาจะเห็นว่าเนี่ยจะให้เราติ๊กเลือกเมื่อ insert log modify log delete log จะให้มันเก็บ field number ด้วยไหมเก็บฟิลไหนบ้างนะครับผมจะทดสอบให้เก็บ number นี้เป็น primary key เราต้องเก็บอยู่แล้วครับเมื่อ insert ให้เก็บชื่อด้วยครับชื่อ2ด้วยเมื่อมีการแก้ไขชื่อ1ชื่อ2เมื่อมีการ delete ให้เก็บแค่ primary key กับชื่อผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วก็กดโอเคไปส่วนอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งค่าแล้วเพราะว่ามันเราเซตไปในตัวแรกแล้วอย่างเรากดเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราถูกเซตไปแล้วมันจะลิงก์ก็ไปหากันอยู่แล้วครับเสร็จแล้วเมื่อเราเซตเสร็จแล้วเราต้องปิดเปิดโปรแกรมใหม่ครั้งหนึ่งก่อนเพื่อให้โปรแกรมมันทำงานครับแล้วก็กดโอเคออกมาตรงนี้ activate แล้วก็กดโอเคแล้วก็ปิดเปิดโปรแกรมใหม่1ครั้งเปิดมาแล้วแล้วก็ไปที่เมนู change log entry มันจะเป็นประวัติในการเก็บ log เดี๋ยวผมเข้าก่อนตัวนี้ครับเป็นล็อกอินที่ที่เป็นของ admin administration IT administration แล้วก็ general ตรงนี้แล้วเราก็ฟิลเตอร์เอาเดทล่าสุดที่เราจะทดสอบดูให้มันขึ้นมาบ
บนสุดอันนี้ยังไม่มีการเนี่ยมันจะมีการเก็บล็อกว่าเนี่ยเราได้เซตเจนล็อกtable 18เนี่ยครับแค่เราเซตเจนล็อกมันก็เก็บล็อกแล้วว่าเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยครับมีให้ delete เนี่ยครับ deletion จากตอนแรกเราไม่ได้ติ๊กเราติ๊กถูกติ๊กถูกมันก็เป็น true ให้เก็บล็อกอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเทสของ customer ที่เราได้เซตเมื่อกี้ไว้แล้วก็ไปที่หน้า customer customer แล้วเราก็มาลองลอง new ก่อนลอง insert ก่อนนะผมเซตไว้ที่ให้มันเก็บ number กับ name 2ครับผมจะลอง insert number ก่อนแล้วก็ name test ตั้งชื่อว่า test insert test insert 2ครับเมื่อเราพิมพ์จบไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราขึ้นบรรทัดใหม่นี่คือมันเก็บไปแล้ว1รายการเราเมื่อเราพิมพ์จบไปแล้วเรามาคลิกบรรทัดใหม่มันนี่คือการ insert แล้ว1รายการมันเก็บดอกไปแล้ว1รายการมารายการที่2มันก็เก็บไปเมื่อเราคีย์เสร็จเรามาคลิกรายการที่3มันก็เก็บไปแล้วรายการที่2ก็คือฟิลละ1รายการเลยการเก็บดอกนี่ผมถึงบอกว่ามันถ้าเรามีข้อมูลเยอะคีย์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมี100ฟิลเราคีย์ไป1ฟิล100ฟิลมันจะก็จะขึ้น100รายการถ้าเราคีย์ไป10คนมันก็จะขึ้นแล้ว 1,000 รายการนี่มันถึงจะผมถึงบอกว่ามันจะทำให้ล็อกเยอะเสร็จแล้วเราก็กดโอเคออกไปโอเคอันนี้ก็เหมือนการปิดหน้าเฉยๆเพราะว่ามันมีการ insert หลังจากเราคีย์เสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่เช้นล็อกเอนที่ครับแล้วก็เลือกล่าสุดจะเห็นว่านี่3รายการที่เราคีย์ไปเราก็จะเก็บว่านี่ field number มีการ insert insert เข้าไปคือค่านี้เสร็จแล้วในตอน insert อ่ะเรา insert ไปแล้วทีนี้มันรายการที่2มันจะคิดมันจะจับว่าเป็นการ modify เพราะว่าเรา insert ไอ้ primary key มันเข้าไปแล้วแล้วมันจะจับว่าไอ้ name อ่ะมันเป็นค่าว่างตอนแรกมันก็เลยเป็น modify จากค่าว่างเป็นคำว่า test insert ตรงนี้ครับ name 2ก็จะเป็นจากค่าว่างเป็น test insert 2ครับอันนี้เราทดสอบแค่3ฟิลมันก็เก็บ3รายการครับทีนี้เราจะไปทดสอบmodify เข้าไป customer ไหมรายการนี้เราเพิ่มมาเมื่อกี้แล้วก็ edit เข้าไปแก้ไขเป็น modify ครับmodify ก็เหมือนกันเมื่อเราพิมพ์เสร็จขึ้นบรรทัดใหม่มันก็ทำการ insert ไปแล้ว1รายการเหมือนกันครับก็มาดูที่ log chain log entry เลือกรายการล่าสุดจะเห็นว่า2รายการนี้ถูก modify ค่าเก่าคือ test insertถูก modify เป็น test modify ครับก็จะขึ้นมา2รายการแบบนี้ primary key เราไม่ได้แก้ไขอะไรมันก็ไม่มีการเก็บล็อกครับทีนี้ไปดูตอน in ตอน delete เข้าไปที่ customer ใหม่
เมื่อเราจะ delete เราก็เลือกอันนี้เมื่อกี้delete ผมให้มันเก็บไว้ที่ให้เก็บแค่ primary key ก็คือ number แล้วก็ name 1 name เฉยๆครับก็คือให้เก็บแค่2ฟิลด์ว่าเราลบprimary key เบอร์อะไรออกไปแล้วก็คน customer ตัวนี้คนนี้ชื่ออะไรแค่นั้นกลับมาลองลบมันก็จะเด้งเข้ามาข้างในเนี่ยผมเก็บแค่ number กับ name ในการเป็นล็อกในการลบก็กดเย็ดไปครับก็จะถูกลบไปแล้วทีนี้เราก็ไปดูที่ล็อกเช่นล็อกอินที่เลือกรายการล่าสุดสองรายการล่าสุดมีจะเห็นว่าฟิลแคปชั่นที่ฟิลที่เป็น number กับ name ถูก delete type of change ก็คือมันทำรายการอะไรมันถูก delete ค่าอะไรก็คือค่านี่ไอเทมไอ number CS0230634นี้ถูกลบออกไปแล้วก็ชื่อนี้ test modify ถูกลบออกไปถ้าเรามี100ฟิลเนี้ยเราลบไปครั้งหนึ่งมันก็จะเก็บ100ฟิลเลยอันนี้ผมถึงได้บอกว่าต้องเลือกบางฟิลที่สำคัญเท่านั้นครับมันก็จะทำให้เวลาเราฟิลเตอร์หาอย่างเราลบวันที่เท่านี้ไปทีนี้อย่างลบวันที่นี้วันที่10วันที่7เราลบไป10คนใน10คนนั้นมีคนละ100รายการ100ฟิลมันก็จะมี 1,000 รายการมันก็จะช้าตอนเราฟิลเตอร์ออกมาดูครับแล้วก็จะหาข้อมูลยากด้วยเพราะว่ามันเยอะครับครับการเซตเช่นหรอกก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราสามารถเซตหลายเทเบิลได้อย่างผมเดี๋ยวผมเอาเข้าไปดูไหมเช่นล็อกเซตอัพเข้ามาที่เทเบิลอย่างเราจะไม่เอาไม่เซตแค่คัสโตเมอร์นะครับเซตเทเบิลอื่นด้วยมันก็จะยิ่งเยอะเข้าไปอีกเพราะว่ามันมีหลายเทเบิลครับอย่างผมจะยกตัวอย่างตั้งแต่10เทเบิล18ถึง30การฟิลเตอร์ใช้จุดๆคือระหว่างครับระหว่าง18ถึง30มันก็จะออกมาอย่างเช่นเราจะเซตเวนเดอร์ด้วยให้เก็บฟิลไหนด้วยอย่างไอเทมด้วยนะครับจำฟิลไอเทมก็จะมีหลายฟิลเป็นร้อยครับก็จะทำให้ถ้าเราเก็บทุกฟิลก็จะทำให้มันเยอะเข้าไปอีกครับแล้วการเก็บล็อกจะไม่ใช่แค่มีแค่บางเทเบิลนะครับอาจจะมีหลายเทเบิลมันก็จะทำให้ข้อมูลยิ่งเยอะเข้าไปอีกครับก็ประมาณนี้ครับการเก็บล็อกอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนเดี๋ยวมันอาจจะทำให้ช้าทำให้ข้อมูลเยอะหัวข้อถัดไปจะเป็นการ create table การ create field แล้วก็ add page ครับ add pageผมจะทดสอบcreate table ก่อนเราก็สามารถดูได้ว่าเนี่ยในส่วนที่เราจะสามารถ insert ข้อมูลไอ้สร้าง table ได้เนี่ยต้องอยู่ในเลข 50,000 เป็นต้นไปเท่านั้นเพราะว่าเลขอื่นๆจะเป็น table standard ที่มันมีมาอยู่แล้วที่เราสามารถแก้ไขได้ตามลายเส้นก็จะมีเบอร์ 50,000 เป็นต้นไปครับแล้วจะสามารถ create ได้กี่ table อะไรอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลายเส้นด้วยครับผมผมก็จะ create 5025ต่อเลย new ขึ้นมาเราจะสร้างเป็น field name อะไร field แรกมันต้องเป็น primary key แล้วผมจะทดสอบเป็น pk data type ก็เป็น code 20ตัวอักษร field name อย่าง
อันที่สองผมจะตั้งจะเก็บค่าเป็น name ครับให้เป็น text text แล้วก็เลือก data type ที่เป็น text ครับแล้วก็จะให้จำกัดกี่ตัวอักษรถ้าอย่าง name เราจำกัดได้ที่30ตัวอักษรแต่มีคนพิมพ์เยอะกว่าจะมีพิมพ์35อย่างเงี้ยครับเมื่อ insert เข้ามามันจะ error มันจะไม่สามารถ insert ได้ครับหรือการแก้ไขเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันจะไม่สามารถเก็บตัวอักษรได้เกินนี้ได้แล้วก็สามารถเซฟได้ให้มันเยอะๆไว้ก็ได้1024แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าหน่อยมันจะสามารถเก็บได้แค่250ตัวอักษรครับที่เป็น text นะครับแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วมันก็จะเก็บได้เยอะหน่อยฟิลที่3ผมจะใส่เป็น text ก็ได้เก็บเป็น text เหมือนกันเป็น decimal เดี๋ยวเอาเป็น byte ที่เก็บเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินที่มีทศนิยมก็จะใช้เป็น decimal แบบ decimal แต่ถ้าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มก็ใส่เป็น integer ครับผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้วิธีการ add field เพิ่ม field add table ใหม่เสร็จแล้วเราก็กด Ctrl S ครับทีนี้มันจะให้เราตั้งว่า ID เนี่ยก็คือเราจะให้มันอยู่ ID ไหนนี่ผมจะให้มันต่อจากตรงนี้ก็คือเป็น5025เราก็กด Ctrl S ใหม่หรือว่าจะเซฟผ่านตรงนี้ก็ได้ครับเซฟ Sครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น5025แล้วก็ตั้งชื่อ table จะให้ชื่ออะไรผมจะใส่เป็น text เสร็จแล้วให้มัน compile แล้วก็ให้มันsync ด้วยอันนี้เผื่อเรามีการเขียนโค้ด join table อื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็จะต้องมา sync ด้วยอันนี้เราก็ให้ sync ไปเลยก็กด OK ครับก็จะถูกเทเบิลก็จะถูก create ขึ้นมาแล้วนี่ครับเราสามารถคลิกขวา run table เพื่อ preview ขึ้นมาดูได้ว่าข้อมูลในเทเบิลเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีรายการอะไรบ้างครับผมจะลองยกตัวอย่างอันนี้มันยังไม่มีข้อมูลครับก็จะมี primary key อะไรบ้างเราอันนี้เราสามารถเพิ่มได้อย่างแต่บาง table เขาจะปิดไว้ไม่ให้แก้ไขข้อมูลภายใน field ได้แต่อันนี้ผมไม่ได้เซตผมจะต้องจำนวนเงิน 12.9 ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ข้างในภายใน table เราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าจะเอา primary key อะไรเอา name ที่ชื่ออะไรได้ครับเดี๋ยวผมจะลอง run table อื่นๆข้อมูลที่มีข้อมูลให้ดูก่อนก็จะประมาณนี้ครับส่วนที่มีข้อมูลอยู่แล้วนี่ถ้าถูกล็อกไว้มันจะไม่สามารถแก้ไขแบบนี้ถ้าฟิลไหนที่ไม่ถูกล็อกเนี่ยจะสามารถแก้ไขแบบนี้ได้กดคลิกเข้าไปแก้ไขได้แต่ส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะปิดไว้ไม่ให้แก้ไขครับวิธีปิดคือดีไซน์เข้ามาก่อนผมอย่างผมจะไม่ให้แก้ไขจำนวนเงินผมก็เลือกที่รายการจำนวนเงินนี้แล้วก็กด property ตรงนี้แล้วก็Enable ตรงนี้ครับมัน Enable อยู่แล้วให้เป็น No ครับลองเซฟใหม
อ๋อมันจะบอกว่าไอ้ข้อมูลเนี่ย type view migrate data เราจะไม่เซฟอ่ะก็จะเข้ามาเซตที่ตรงนี้ครับเราต้องเซตตั้งแต่ตอนแรกอาจจะต้องเซตตั้งแต่ตอนแรกครับในออปชันตรงนี้ก็อาจจะอ้อนี่ไงตรงนี้ editable ไม่สามารถแก้ไขได้ไหมตรงนี้คือจะปิดฟิลครับ enable ตรงนี้คือจะปิดไม่ให้ฟิลแสดงไม่ใช้งานฟิลนี้ครับลองเซฟใหม่เสร็จแล้วลองคอนโทรลวิธีรันถ้าเราอยู่ในดีไซน์อยู่ข้างในเราสามารถกดคอนโทรล R เพื่อเปิดได้อ๋อเพจต้องปิดก่อนคอนโทรล R ขึ้นมาต้องนี่ครับถึงเราเมื่อเรามีการแก้ไขเทเบิลแล้วเราต้องซิงค์ทุกครั้งอันนี้ผมลืมซิงค์ผมก็จะซิงค์แล้วก็ with validation เสร็จแล้วลองรันใหม่นี่ก็จะไม่สามารถแก้ไขจำนวนกันได้แล้วไพร์เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้แล้วส่วนอื่นๆก็จะสามารถแก้ไขได้ครับส่วนที่จะปิดอย่างนี้คือควรจะปิดตรง primary key ครับเพราะว่า primary key ควรไม่ต้องไม่ควรแก้ไขก็จะประมาณนี้ครับการเพิ่ม table แล้วก็เพิ่ม field ครับจะมีเพิ่มเพจด้วยการเพิ่มเทเบิลอันนี้ผมทดสอบแล้วก็มาที่เพจเราต้องการเพิ่มเพจทีนี้เพจก็จะเหมือนกันครับต้องสร้างในอยู่ในช่วง50,000ถึงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับไลเซนส์ของเราครับผมจะสร้างเป็น5,100แล้วกันนิวขึ้นมาทีนี้เราอยากจะให้เป็นเพจเนี้ยมันเป็นแบบลิสต์หรือแบบการ์ดแบบลิสต์แบบการ์ดคือมันต่างกันยังไงผมจะให้ดู customer แล้วกันนี่มีข้อมูลนี่อันนี้คือเพจแบบลิสต์แบบลิสต์ก็คือจะมีหลายรายการอย่างนี้ส่วนแบบการ์ดก็คือจะเป็นหน้า new หรือหน้า insert อะไรประมาณนี้ครับจะเป็น1 user มีรายการอะไรบ้างข้างในครับอันนี้คือจะเป็นหน้าการ์ดนี่ customer card ก็จะมีรายละเอียดของใน1 user มีอะไรบ้างสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างนี่ครับอันนี้คือเพจการ์ดความแตกต่างของเพจการ์ดกับเพจลิสต์ครับทีนี้เราจะลองสร้างเป็นเพจลิสต์แล้วกันแล้วเราจะดึงข้อมูลจากเทเบิลไหนมาแสดงผมจะยกตัวอย่างจาก18 customer เหมือนเดิมเลือกเป็นเพจลิสต์ครับแล้วก็กดโอเคมันจะให้เราเลือกว่าจะเอาฟิลไหนไปแสดงบ้างในเพจลิสต์นั้นผมจะยกไป name 2 update city ประมาณนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างประมาณนี้ครับแล้วก็กด next อันนี้เราจะไม่สนใจอันนี้จะอาจจะเป็นเพิ่มหน้าสับฟอร์มอะไรเข้ามาด้วยจะเป็นผ่านออเดอร์ครับ
เราก็จะใช้แค่นั้นแล้วก็กด finish ไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นฟิลมาแบบนี้ว่าfill number อันนี้คือดึงมาจาก table 18 customer แล้วดึง fill number fill name อะไรมาตรงนี้ก็จะเป็นแคปชั่นที่จะให้แสดงบนหัวตรงนี้ครับว่าจะให้อย่าง name เนี่ยเราจะไม่ชอบภาษาอังกฤษเราก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยว่าเป็นชื่อเป็นอะไรได้โดยเปลี่ยนที่ตรงแคปชั่นตรงนี้ครับอันนี้ผมจะเอาตามนี้เลยแล้วกันเพราะว่าพิมพ์ภาษาไทยเดี๋ยวลองพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ลงฟอนต์ภาษาไทยไว้มันก็เลยพิมพ์ในนั้นไม่ได้ครับอันนี้เสร็จแล้วก็กดเซฟคอนโทรล S ก็ได้หรือว่าจะเซฟผ่านเซฟแอดตรงนี้ครับทีนี้เราก็ไปดูไอ้เลข ID ก่อนว่ามันผมจะสร้างที่100 51,100 S ขึ้นมา51,100ตั้งชื่อว่า test นี่มันจะมี static compile ก็คือสามารถใช้ได้เลยหลังจากที่เราสร้างเสร็จถ้าไม่ compile คือเหมือนเราสร้างเราเขียนโค้ดไว้แล้วมันมี error แต่เราอยากจะเซฟก่อนเราก็ไม่ต้องติ๊ก compile เพราะว่าถ้า compile แล้วถ้ามันมี error มันจะไม่อนุญาตให้เซฟครับอันนี้ก็ให้ compile ไม่มี error ก็แสดงว่ามันถูกแล้วทีนี้เราเพิ่มมาแล้วเราสามารถกด control R หรือว่า run เพื่อที่จะดูหน้าจอนี้ว่ามันทำงานยังไงนี่จะเห็นได้ว่านี่ชื่อแคปชั่นที่เราได้เปลี่ยนไปมันก็ขึ้นมาข้างบนหัวถ้าเราไม่ชอบชื่อของฟิลเดิมมันฟิลในเทเบิลมันนี่มันก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาที่อยู่ในคัสโตเมอร์ครับทีนี้เราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าถ้าเราอยากจะได้เฉพาะเบอร์ที่เป็นCL05 เท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับก็จะสามารถฟิลเตอร์ได้หรือว่าเอาที่เนม1ไม่ใช่ค่าว่างอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถฟิลเตอร์ได้โดยมาที่เลื่อนลงมาสุดให้อยู่บรรทัดสุดท้ายแล้วก็กด property ครับแล้วก็ sort table view ตรงนี้ตอนมันเรียกออกมาเราจะให้ฟิลเตอร์อะไรบ้างแล้วก็มา table filter แล้วก็เลือกเอา number con ก็คือให้ฟิกเป็นค่านี้เท่านั้นส่วน filter ก็คือเหมือนอยากจะได้เลขที่นี้ถึงเลขนี้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลอง con แล้วกันแล้วก็ฟิกเป็นเอาแค่ number นี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าจะต้องเป็น VAT number เลขนี้เท่านั้นผมจะลองอันนี้แล้วกัน VAT legit number เพราะว่ามันมีหลายรายการซ้ำกันครับหรือเอาแค่เราต้องมาเปลี่ยนฟิลนี้ก่อนเป็น VAT legit เป็นเลขนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ครับก็กดโอเคไปเสร็จแล้วก็เซฟออกมาในเซฟอีกครั้งการพลาดครับแล้วก็รันดูใหม่คอนโทรล R รันดูใหม่จะเห็นได้ว่ามันจะออกเฉพาะที่นี่เป็นเลขนี้เท่านั้นเป็นแบบลีจิตนี้เท่านั้นก็จะมีทั้งหมด4รายการนี่ก็จะออกมา4รายการเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าจะเอาอะไรบ้างออกมาในหน้านี้เอาเฉพาะไทป์ที่เป็นขายหรือเป็นซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นหน้า purchase ถ้าหน้า sell order อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถมาเซตตรงนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับการสร้างเพจแล้วอย่างถ้าไออย่างเพจอันนี้ที่เราสร้างตัวเทสนะครับ
คืออันนี้เราสร้างเป็นลิสต์ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะดูเป็นแบบเป็นกราฟนะครับอันนี้คือเราจะต้องไปสร้างเพจใหม่ไหมครับหรือว่าแก้จากตรงนี้ได้ใช่ครับเราต้องสร้างใหม่ครับถ้ามาแก้ตรงนี้มันก็จะหายมันก็จะลิสต์ตรงนี้มันก็จะมันต้องสร้างใหม่ครับมันเพราะว่ามันต้องเซตที่ตอนเราเริ่มสร้างเลยตอนเลือกออฟเลือกแบบอ๋อหรือมันสวิตช์ได้ไหมได้ว่าหน้านี้เป็นลิสต์อยู่อะไรเงี้ยตอนมาถึงตอนยูเซอร์เขาใช้อะนะครับคือเราคงเป็นลิสต์อยู่แล้วเราจะสลับไปเป็นแบบเป็นดูแบบเป็นการ์ดอะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนจากถ้ามันเสร็จลิสต์แล้วก็ต้องเป็นลิสต์อย่างเดียวครับถ้ามันสลับไปสลับมาข้อมูลจะไม่โชว์ไม่ได้ครับคือต้องสร้างแยกเพจกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับลิสต์ก็คือหนึ่งลิสต์รายการที่โชว์หน้ารายการก่อนพอเรากดเลือกสักหนึ่งรายการนะก็คือมันจะเปิดเป็นการ์ดให้ครับครับผมแล้วไอ้ตรงเพจเนี่ยก็คือเราต้องไปผูกกับเมนูถูกไหมครับว่าอย่างหน้าคัสเตอร์เมื่อกี้มันมีทั้งในส่วนของที่เป็นลิสต์กับการ์ดใช่ไหมครับไอ้ลิสต์กับการ์ดอันนี้ก็คือคนละเพจกันถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นเราเพจเราสร้างเพจขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะไปลองผูกให้มันอยู่ในเมนูอะไรอย่างนี้ครับจะให้มันอยู่ในเมนูไหนส่วนไหนอันนี้เราก็จะมาดูที่เมนูสูตรตรงนี้ครับลองดีไซน์ขึ้นมาผมจะทดสอบให้อยู่ใน finance แล้วกัน finance แล้วก็ table แล้วก็คลิกรายการไอที่อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ลองคลิกขวานี้ create item ขึ้นมาครับแล้วก็เลือก object type แล้วเมื่อกี้เราอยากจะเพิ่มเพจเราก็เลือกเป็นเพจแล้วก็เลือก ID ที่เราได้เพิ่มเพจมาเมื่อกี้ผมจะพิมพ์ไปเลยว่า51,100นี่ก็จะเห็นว่ามันเป็นเพจ ID test ที่เราได้เพิ่มมาdepartment เป็นลิสต์อันนี้ไม่ต้องเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับ exception ครับแล้วก็กด OK ไปครับทีนี้มันจะมาอยู่ตรงท้ายเราจะจัดให้มันไปอยู่ในส่วนของ finance ใน payable ตรงนี้แล้วก็กด move มันขึ้นไปคลิกขวา move upมันอยู่ใน Payable แล้วเสร็จแล้วเราก็กด Save ก็ Ctrl S หรือว่ามาที่ลอง Save ก่อนมาคลิกที่แท็บเมนูตรงนี้ก่อนแล้วก็กด Ctrl S ครับ Save แล้วก็ Compile ด้วยเสร็จแล้วเราก็มาปิดเปิดโปรแกรมใหม่ผมจะลองเปิดโปรแกรมผ่านการรันพวกนี้ขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปดูเมนูที่เราได้เพิ่มเมื่อกี้คืออยู่ที่ Finance Table
นี่มันก็จะมาแล้วอยู่ในกลุ่มของลิสต์ที่เราเลือกเราก็สามารถกดเปิดเข้าไปได้ดูว่ามีนี่รายการที่เราได้สร้างไว้ครับการแอดเพจก็ประมาณนี้ครับหัวข้อถัดไปจะเป็นการเช็ครีพอร์ต ID จะยกตัวอย่าง purchase เนี่ยปุ่มปิ้นอันนี้คือรีพอร์ตเนี่ยครับหลังโพสต์จะมีให้ปิ้นผมจะดูอันนี้แล้วกันปุ่มปิ้นปุ่มนี้ผมจะทดสอบพรีวิวนี่มันจะเห็นเลขรีพอร์ตตรงนี้คือ 5031 นี่คือเลขรีพอร์ตหรือว่าดูจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเช็คโดยการกดคีย์ลัดเนี่ยเราจะเช็คคีย์ลิปจะเช็ค ID รีพอร์ตนะเราต้องกดเปิดรีพอร์ตขึ้นมาก่อนให้มันขึ้นเป็นหน้าฟิลเตอร์แบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่จุด3จุดนี้ไอจุดอันนี้ไอมุมซ้ายบนครับแล้วก็เลือก Help แล้วก็ About this page นี่ก็จะเห็นว่ามันคือเลข5031เหมือนกันครับอันนี้คือ ID report หรือว่าเราจะกดคีย์ลัด Control Alternate F1 ก็ได้ครับผมถ้าเราขี้เกียจมากดด้านบนนะครับส่วนโน้ตบุ๊กบางเครื่องอาจจะต้องเพิ่มอีกกดปุ่มฟังก์ชันด้วยเพราะว่าบางเครื่องมันต้องกดปุ่มฟังก์ชันควบด้วยในการกดฟังก์ชันด้านบนครับมันอาจจะไม่ขึ้นก็ต้องกดปุ่มฟังก์ชัน Fn ด้วยควบด้วยครับอันนี้ก็เช็ค ID report ก็ประมาณนี้ครับเช็ค page ID ก็เหมือนกันครับเราสามารถกดอย่างหน้า purchase เนี่ยเรากด control alternate F1 เพื่อดูหน้าเพจนี้ได้ว่ามันคือ ID อะไรชื่ออะไรแล้วดึงข้อมูลมาจาก table ไหนมันใช้ดึงข้อมูลมาจาก purchase header ID 38นี่เป็นเพจ list order list ID 9307ครับแล้วดูสามารถดู table field ได้ด้วยว่าไอ้ table purchase header เนี่ยตอนนี้ field มันดึงอะไรมาบ้างนี่ครับอันนี้คือการเช็ครีพอร์ต ID แล้วก็ดูรายละเอียดของเทเบิลดูเพจได้หรือว่าเราจะกดผ่านตรงนี้ก็ได้จุดมุมซ้ายบนแล้วก็ Help about this page เข้ามาหน้าเดียวกันครับหัวข้อต่อไปจะเป็นการ Customize Report การแก้ไขรีพอร์ตครับผมจะเริ่มมันจะมีหัวข้อหนึ่งให้ New Report แล้วค่อยมาผมอยู่รีพอร์ตก่อนแล้วก็จะมาคัสตอมไมซ์ให้ดูอีกทีคัสตอมไมซ์ก็แก้ไขนะครับถ้านิวเป็นแล้วก็คัสตอมไมซ์ก็น่าจะเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นการแก้ไขรีพอร์ตเฉยๆผมจะนิวรีพอร์ตให้ดูก่อนแล้วก็มาที่แท็บรีพอร์ตแล้วก็มาดูเหมือนเดิมว่าเบอร์ 50,000 เป็นต้นไปมีเบอร์ไหนว่างบ้างอย่างจะนิวที่49ก็ได้ครับมันว่าง49หรือว่าจะมานิวไว้หลังสุดผมจะใช้เป็น99จะนิวรีพอร์ตเป็นเบอร์5099เรานิวเข้ามามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือ data item เราต้องการมันต้องการว่าจะเอาข้อมูลจากเทเบิลไหนครับอย่างผมจะยกตัวอย่างเป็นเทเบิล18เหมือนเดิมคัสตอมเมอร์พิมพ์18ได้เลยแล้วมันจะหาเทเบิลให้เองครับเสร็จแล้วเราอยากได้ฟิลไหนบ้างในคัสโตเมอร์เนี้ยเราก็มากดตรงนี้ครับฟิลเมนูแล้วก็เลือกฟิลได้เลยว่าต้องการฟิลไหนบ้างอย่างผมจะเอาถึงคอนแทคแล้วกันสามารถคุมได้นี่มันก็จะออกมาเป็นเซตที่เราคุมหรือว่าจะเลือกทีละรายการออกมาก็ได้ครับตรงนี้จะเป็นตัวแปรที่จะเอาไปใช้ในรีพอร์ตในเลเยอร์เอา
ครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ถ้ามันไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเสร็จแล้วเราก็เซฟก่อนControl S หรือว่าเซฟผ่านตรงนี้เลย Save As ครับเบอร์50,099ถ้าไม่แน่ใจเราต้องอันนี้ปิดไปก่อนไม่แน่ใจเราก็มาดูใหม่ใช้50,099ครับตั้งชื่อ Test Reportครับเซฟแล้วก็คอมไพล์ด้วยอันนี้เราได้ฟิลที่จะเอาไปแสดงในเลเยอร์แล้วทีนี้ในเลเยอร์เนี่ยเราจะต้องเปิดผ่านมาที่วิวแล้วก็เลเยอร์ก่อนเปิดเลเยอร์มันจะมีออปชันตรงนี้มันจะเป็น no อยู่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูถ้ามันเป็น no อยู่แล้วเรามาเปิด layout มันจะไม่สามารถเปิดได้มันจะถามหาไม่เนี่ย error current when opening the report design เนี่ยมันว่าไม่ support version มันเปิดไม่ได้มันไม่มี Visual Studio ครับทีนี้เราจะเปิดผ่าน SQL Server ครับเราก็ต้องไปเลือกที่ tool แล้วก็ option แล้วก็ตรง user buildingReport building ตรงนี้ builder ตรงนี้เป็น yes ก่อนพิมพ์ไว้แล้วก็โอเคไปเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็มาที่ view layout มันก็จะสามารถเข้า SQL server ได้ไปจัดการหน้า report ทีนี้การตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วจะตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนอยากได้เป็น A4 หรือว่าเป็นจดหมายเป็นอะไรแบบไหนเราก็สามารถคลิกขวาได้ที่พื้นที่สีเทาๆว่างๆข้างหลังนี้แล้วก็เลือก Report Property ครับแล้วก็อยากได้แบบนิ้วหรือว่าเป็นเซนติเมตรแล้วก็เลือกได้แล้วก็อยากได้เป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั้ง Portrait Landscape ผมจะเลือกเป็นแนวตั้งแล้วก็เลือกแบบกระดาษเลือกกระดาษที่เป็นผมจะเลือกเป็น A4 มันจะมีแบบจดหมายเป็นแบบหลายไซส์ให้เลือกครับผมจะเลือกเป็น A4 หรือว่าเราจะตั้งค่าเองแล้วก็เลือกคัสตอมครับแล้วก็มาใส่ไซส์ด้านซ้ายขวาความสูงอะไรงี้ได้เองเลือกเป็น A4 แล้วด้านซ้ายด้านขวาให้เว้นระยะขอบกี่เซนกี่ผมจะใส่เป็น1 เซนแล้วกันด้านบนด้านล่างจะให้ห่างระยะเว้นระยะไว้กี่เส้นผมใส่เป็น1 เซนเหมือนกันเสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าระยะกระดาษนี้มันเป็น A4 ไหมผมจะมาดู A4 ก็คือ21 เซนติเมตรด้านกว้าง21 เซนติเมตรผมก็จะสร้างลายขึ้นมาก่อนเพื่อจะมาเช็คว่ามันถึง21จริงไหมแล้วเราเว้นขอบอย่างละ1ด้านละ1เราก็ต้องลบ21เหลือ19เซนติเมตรมันก็จะเห็นได้ว่ามันจะต้องเราจะต้องทำรีพอร์ตภายในระยะเท่านี้เท่านั้นถ้ามันเกินออกมาเกินขอบออกมามันจะไม่เป็น1หน้ากระดาษส่วนที่เกินมันจะไปตัดไปอยู่หน้าที่2มันก็จะทำให้รีพอร์ตแบบไม่ถูกมันออกแสดงข้อมูลเพี้ยนไปครับทีนี้ในรีพอร์ตมันจะมีส่วนที่เป็นเฮดเดอร์ตอนนี้จะเป็นส่วนของดีเทลก็คือแสดงข้อมูลที่หน้ากระดาษที่กลางกระดาษก็จะมีส่วนหัวเราต้องไป insert มีไปที่แถบ insert แล้วก็เฮดเดอร์add header เนี่ยครับจะเป็นข้อมูลส่วนหัวที่จะต้องแสดงทุกหน้าที่เหมือนกันทุกหน้าที่อย่างมีหน้า2หน้า3ก็ต้องแสดงส่วนหัวเนี่ยเหมือนกันทุกหน้า
ครับแล้วก็ฟุตเตอร์ฟุตเตอร์ก็เหมือนกันจะแสดงทุกหน้าผมจะลากมาไว้บนหัวเสร็จแล้วเราก็อยากจะเพิ่มอะไรไว้บนหัวอย่างเช่นอยากจะฟิกชื่อบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถมาดูแถบเครื่องมือที่ insert ได้ผมจะมาที่ text box สร้างกล่องข้อความขึ้นมาเพื่อสร้างชื่อบริษัท test company เลือกฟอนต์ส่วนใหญ่ตามสแตนดาร์ดเลยตามหลักๆเลยที่เราใช้เราจะใช้เป็นทาโฮมาครับฟอนต์เมื่อที่จะเมื่อเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ตามหาฟอนต์อย่างเราใช้อังสนานิวแล้วในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่มีฟอนต์อังสนานิวเงี้ยมันก็จะเพี้ยนไปครับเราก็เลยใส่เป็นทาโฮมาไปเลยเสร็จแล้วมันจะมีแถบข้อมด้านขวาไอ้ด้านซ้ายตรงนี้ Report Data Data ที่เราเพิ่มเข้ามาตอนแรกเนี่ยจะเห็นไหมมันว่ามันที่เราได้เพิ่มตรงนี้มานี่ตรงนี้ Data Source มันจะถูกนำมาไว้ตรงนี้เราสามารถเอามาใช้ใน Report ได้แต่ส่วนผมจะดูส่วนหัวก่อนส่วนหัวเราจะให้มีอะไรบ้างมีเวลา Occasion Occasion Time ก็คือเวลาณปัจจุบันตอนนี้เอามาใส่ในหัวบ้างหัวด้วยว่าเราพิมพ์ข้อมูลตอนไหนแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้ามาว่าจะตั้งค่าให้แสดงเวลาในรูปแบบอะไรแล้วก็เลือกมาที่ Number แล้วก็ Custom ให้แสดงในรูปแบบเดือนปีประมาณนี้มันก็จะแสดง example ออกมาให้เราดูเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปครับเปลี่ยนฟอนต์อะไรให้สวยงามแล้วก็จะมี user id ก็คือ user ที่เราพิมพ์รายงานนี้ใครเป็นคนพิมพ์ครับให้ชิดขวาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือ page number จำนวนหน้าอย่างเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่ตอนหน้าตอนนี้เป็นรายงานหน้าท่านที่เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้ามาทีนี้เราจะเพิ่มจะมี number page แล้วเราก็จะใส่สมมติเรามี10หน้าเราอยู่หน้าที่1มันก็จะเป็น1 of 10อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้รู้ว่ามันอยู่หน้าที่เท่าไหร่แล้วมีทั้งหมดกี่หน้าเราก็จะมาเขียนโค้ดในตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยอย่างผมจะเพิ่มคำว่าเพจเครื่องในแอนเชื่อมแล้วก็เสร็จแล้วเราจะเอาเพจทั้งหมดมาก็มาที่เลือกที่ building infill นี่ตรงนี้ build infillแล้วก็เลือก total page ก็คือทั้งหมดเพจทั้งหมดที่มีดับเบิลคลิกมันก็จะมาแล้วครับแค่นี้ก็กดโอเคไปอันนี้ผมจะไม่ให้สวยงามอะไรมากคร่าวๆไปก่อนครับก็ชิดขวาไปเสร็จแล้วในส่วนของดีเทลตรงนี้เราจะเอาข้อมูลมาเราต้องเอามาแสดงเราต้อง insert table ก่อนเพราะว่าเราจะให้มันแสดงเป็นรายการลิดลงไปเลยแล้วก็คลิกที่มาที่ insert แล้วก็ table แล้วก็ insert table ลากเลยอยากได้เพิ่มอยากเพิ่มมาอีกก็ insert column ไลค์ด้านขวาออกไปเสร็จแล้วก็นี่มันจะเห็นว่ามีไอ้ตรงนี้ขึ้นมาในแต่ละช่องก็คือเราจะหยิบฟิลไหนมาแสดงก็
อย่างใน dataset มี number ผมก็จะหยิบ number มาต่อไปก็จะเป็น name search name ไม่เอาเป็น address city contact ผมจะยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็ไม่เอาก็ delete ออกไปเสร็จแล้วมันจะเป็นเส้นแบบนี้เราก็สามารถจัดได้เป็นจัดกึ่งกลางใส่เส้นบนหัวเส้นขีดขั้นอันนี้คือถ้ามันอยู่ในกรุ๊ปดีเทลเนาะถ้าเราอยากจะ insert row โดยที่ไม่ให้มันเป็นอยู่ในส่วนของดีเทลกรุ๊ปดีเทลตรงเนี้ยเราสามารถคลิก insert row แล้วก็เลือกรายการที่มัน outside group เนี่ยครับถ้าจะ insert ลงมาข้างล่างก็เลือกอันข้างล่าง outside group row อย่างผมจะเพิ่มมาอันอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันแยกว่าอันนี้คือส่วนดีเทลอันนี้คือหัวคอลัมน์ทีนี้ตอน preview ออกมามันจะเป็นเส้นไอ้สีเทาแต่เราไม่อยากได้เราก็ตัดออกไปครับให้มันเป็นสีขาวแล้วก็มาใส่เส้นขีดเส้นเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแสดงข้อมูลออกมาเสร็จแล้วก็เซฟ Ctrl S ครับหรือว่ามาที่ไฟล์แล้วก็เซฟก็ได้ครับส่วนด้านล่างอ๋อไอในส่วนของ header ตรงนี้เราอยากให้มันแสดงทุกหน้าไอส่วนของหัวคอลัมน์เนี่ยเพราะว่าพอขึ้นหน้าใหม่หัวคอลัมน์มันจะหายเราก็ต้องมาเซตให้มันฟิกให้มันขึ้นทุกหน้าครับโดยมาที่ตรงนี้ปุ่มเล็กๆนี่คอลัมน์กรุ๊ปเลือกคลิกตรงนี้แล้วก็ advanced mode ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายการฟิลที่เราอยากให้มันทำอะไรเราเลือกด้านบนอยากได้ไม่เก็บด้านบนแล้วก็เลือกเสร็จแล้วเราก็มาที่แถบด้านข้างตรงนี้ถ้าไม่มีแถบ property ตรงนี้ให้มาที่ view แล้วก็ติ๊กเลือกตรงนี้ property ตรงนี้มันจะหายไปอย่างนี้บางเครื่องมันจะยัง default อยู่ว่าเป็นไม่ติ๊กให้เราก็มาติ๊กเลือกที่ view แล้วก็ติ๊ก property ครับจะเห็นด้านแถบด้านข้างตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกรายการที่จะเป็นหัวคอลัมน์เราก็คลิกเลือกมันจะมีเคอร์เซอร์บอกอยู่ครับแล้วก็มาเลือก keep together ตรงนี้ให้เป็น true แล้วก็ keep bit group อันนี้ต้องเป็น after แล้วก็ตรงนี้ต้องเป็น true เหมือนกัน keep only keep repeat on new pageตรงนี้ให้เป็น true ทั้ง3อันต้องเซฟแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เซฟ Ctrl S ตรงนี้ไม่ใช้แล้วก็ปิดไปติ๊กออกเสร็จแล้วเราเซฟตรงนี้แล้วเหลือฟุตเตอร์เราอาจจะใส่ชื่อให้ลงลายเซ็นลายมือชื่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเช่นเป็นจุดอย่างเราจะเรียกว่าให้มันอนุมัติโดยใครให้ผู้บริหารลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ส่วนท้ายเราจะสามารถเซตได้ว่าจะให้มันแสดงแค่หน้าสุดท้ายหรือว่าแสดงทุกหน้าเลยเราก็มาคลิกที่ส่วนที่เป็นฟูตเตอร์แล้วมันจะได้เห็น property ส่วนนี้ขึ้นมาที่เป็นเพจฟูตเตอร์เสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์มาเลือกตรงนี้แท็บ general ว่าพิมพ์ on first page ตรงนี้อันนี้คือแสดงทุกหน้า
on last page ตรงเนี้ยถ้าเป็น true ก็มันจะแสดงหน้าสุดท้ายเฉพาะหน้าสุดท้ายแล้วก็ปิดให้แสดงทุกหน้าเนี่ยใส่เป็น false ไปให้แสดงแค่หน้าสุดท้ายอันนี้มันก็จะแสดงแค่หน้าสุดท้ายแล้วก็เซฟไปเสร็จแล้วเราเซฟตรง layout เสร็จแล้วเราต้องมาเซฟที่ดีไซน์ด้วยแบบเนี้ยเมื่อเราคลิกทีหนึ่งมันจะเด้งขึ้นมาว่า layout report เนี่ยต้องเซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซฟ Ctrl S ไปอีกครั้งหนึ่งอ๋อถ้ามันเออร์เรอร์เมื่อกี้เราอาจจะต้องมาติ๊กตรงนี้ออกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้เหมือนเดิมก่อนก็ได้เราจะสร้างมาอีกอันหนึ่งเพื่อกันหัวมันว่าไม่ให้มันชิดติดกับอันนี้ชิดถ้าชิดติดกับส่วนที่เป็นเส้นระหว่างเฮดเดอร์กับดีเทลเนี่ยถ้ามันชิดแล้วเส้นมันจะหายผมก็เลยต้องสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มาทำให้มันกันไว้เส้นตรงนี้ก็ลบออกผมมาสร้างผิดที่เสร็จแล้วเราต้องมาเซตตรงนี้ด้วยเซตที่เส้นนี้ด้วยว่าให้นี่คลิกเลือกอันแรกให้เป็น True ด้วยตรงนี้ก็เป็นเซตเหมือนกันเสร็จแล้วกลับไปเซฟใหม่ก็จะเซฟได้แล้วทีนี้เสร็จแล้วเราก็พรีวิวโดยกด Ctrl R หรือว่า Run ก็ได้ไฟล์แล้วก็ Run อันนี้มันจะขึ้นมาว่าเนี่ยเราจะฟิลเตอร์อะไรไหมเราไม่ฟิลเตอร์แล้วก็พรีวิวไปเลยนี่จะเห็นว่าข้อมูลเรามีหลายรายการมันก็จะออกมาตามก็จะประมาณนี้ครับนี่ว่าปริ้นวันที่เท่าไหร่มีทั้งหมดกี่เพจแล้วใครเป็นคนพิมพ์รายงานนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับการ new report นี่ approved byถ้ามันมีหน้าที่สอง Apple by หน้านี้จะไม่ขึ้นครับจะไปขึ้นอยู่ที่หน้าที่สองครับการ Customize ก็มาแก้ไข Report นั่นแหละครับก็คืออยากเราอยากจะมาแก้ไขอะไรนี่ถ้าเรา New เป็นแล้วการแก้ไขมันก็จะไม่ยากครับก็เข้ามาแก้ไขได้เลยว่าอยากรับเราอยากจะเพิ่มฟิลมาอีกหรือว่าอยากจะเพิ่มเงื่อนไขข้างล่างมีซัมยอดเงินมีอะไรอย่างนี้ครับจะมาเพิ่มให้ฟิลเตอร์อะไรได้บ้างอีกอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเพิ่มมาอีกถ้าเราอยากจะคัสตอมไมซ์ทีนี้เราจะเพิ่มฟิลเตอร์ด้วยตอนนี้ถ้าเรากดรันขึ้นมาเนาะเราจะพรีวิวเนี่ยมันจะไม่เราต้องมากดฟิลเตอร์เองว่าอาจจะเอาเอาชื่อคนที่ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาเพิ่มในนี้ได้โดยเลือกรายการสุดท้ายก่อนก็อ๋อคลิกที่ชื่อTable ครับแล้วก็มาที่ Propertyตรงนี้ครับก็จะเซตได้ว่าจะให้มันเอาข้อมูลไหนออกมาบ้างเหมือนเซตเพจวิวอะครับเหมือนกันเลยก็ฟิลเตอร์เอาว่าจะให้มันเอาเฉพาะรายงานที่เป็นไทป์นี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้ครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตรงนี้ record fieldลิฟฟิลเตอร์ฟิลตรงนี้ถ้าเราเลือกรายการตรงนี้เป็นสักหนึ่งอันนัมเบอร์ก็ได้
โอเคไปเมื่อเรารันขึ้นมาตรงฟิลเตอร์ตรงนี้นี่มันจะมีขึ้นมาให้เราเองอัตโนมัติว่าเราจะเอาฟิลเตอร์เอาแค่นัมเบอร์ไหนออกไปแสดงในรายงานครับอย่างผมจะลองหยิบเอาคนนี้ไปพรีวิวนี่ก็จะเห็นว่ามันออกแค่คนนี้คนเดียวเพราะว่าเราเลือกเอาแค่คนนี้แต่ถ้าอย่างบางรายงานมันจะมีกรุ๊ปที่มีรายการที่ซ้ำกันหลายๆและใช้เลขอะไรเลขกรุ๊ปซ้ำกันหลายๆอย่างเงี้ยอย่างใช้สโตร์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือกเป็นสโตร์01แล้วคนที่อยู่ในสโตร์01ก็จะเป็นลิสต์ออกมาครับเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้รีพอร์ตก็จะประมาณนี้ครับตัวรีพอร์ตนี่เราต้องไปผูกเป็นเมนูไหมครับหรือว่าแค่รีวิวจากหน้าที่เราต้องผูกใส่เป็นปุ่มครับอะไรนะครับต้องผูกปุ่มครับอย่างปุ่มเนี้ยเราจะมีการตั้งค่าในเพจผมจะทดสอบในเพจที่ผมสร้างมาเลยแล้วกันทดสอบผูกปุ่มครับมาที่เพจ test นี้ดีไซน์เข้ามาผมลองรันดูก่อนว่าหน้านี้มันแสดงอะไรบ้างนี่มันจะมีแท็บเมนูอันนี้คือเป็นของซิสเต็มเป็นของระบบเป็นสแตนดาร์ดมันมาของมาอยู่มาอย่างนี้อยู่แล้วครับสามารถ new ลบอะไรได้อันนี้เป็นในทีนี้เราจะเพิ่มปุ่มเราก็มาที่เพจที่เราต้องการเพิ่มเสร็จแล้วก็มาที่ view เพจ action เพจ action คือเป็นส่วนที่จะทำเพิ่มปุ่มบนหน้าทั้งหมดเราก็เลือกเป็นaction item แล้วก็ตั้งชื่อปุ่มว่าเราจะให้ชื่อปุ่มอะไรเป็น test ละกันเป็น test caption ก็อาจจะเป็น test เหมือนเดิมแล้วก็เราสามารถเข้ามาเลือกไลค์เลือกรายการไฮไลท์รายการที่เราต้องการแก้ไขเรามาที่ property เราสามารถเลือกรูปภาพได้ว่าจะให้เป็นรูปภาพอะไรอย่างผมจะใช้เป็นปริ้นท์แล้วกันหรือว่าเราจะกดตรงนี้เข้ามาเลื่อนหาก็ได้ว่ารูปภาพมันมีชื่ออะไรบ้างอันนี้ผมก็เดาๆเอาว่ามันควรจะเป็นปริ้นท์หรือว่ามันจะมีโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรมนี้นี่ dynamic nav image library อันนี้มันน่าจะหาโหลดไม่ได้แล้วอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นรูปภาพที่เราจะเอามาสร้างปุ่มอ่ะพี่นะครับเนี่ยมันจะมีบอกว่าภาพนี้คือปุ่มชื่ออะไรเนี่ยครับอย่าง print print ก็คือจะเป็นอันนี้ที่ผมเลือกเราสามารถเลือกปิ้นอื่นๆได้ก็จำชื่อไปแล้วก็ไปค้นหาในนั้นครับนี้ผมเลือกเป็นปิ้นแล้วก็ run object เราจะให้มันเปิด run อะไร run report ไหนแต่ส่วนมากผมจะไปเขียนในโค้ดในปุ่มเอาตรงนี้อาจจะใช้สำหรับคนที่เขียนโค้ดไม่เป็นเราก็สามารถมาคีย์ตรงนี้เลยว่า run object ไหนเมื่อกดปุ่มนี้ก็จะลบออกแล้วก็ run เป็น report เบอร์50,099มันก็จะค้นหา report ที่เราสร้างขึ้นมาให้เลยแล้วก็กด save ไปแล้วก็กดออกมาทีนี้เราก็ลองรันดูใหม่คอนโทรล R รันดูมันจะขึ้นอยู่ในส่วนของแอคชั่นตรงนี้ครับแอคชั่นก็เป็นปุ่มนี้เมื่อเรากดเนี่ยมันก็จะขึ้นฟิลเตอร์รีพอร์ตที่เราต้องการนั้นแล้วที่เราสร้างแล้วแล้ว
ก็มาเลือกรายการฟิลเตอร์หรือไม่ฟิลเตอร์แล้วก็พรีวิวไปเลยแล้วอย่างตัวฟิลเตอร์เนี่ยครับถ้าเราจะกำหนดให้มันเป็นช่วงต้องยังไงครับเป็นช่วงก็แค่จุดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแอคชั่นฟิลเตอร์ถ้าเป็นช่วงเหมือนมันต้องรันเลขเป็นฟู้ดโค้ดที่อยู่ระหว่าง260ถึง500ลองดูเราสามารถแอดฟิลเตอร์ได้นะครับโพสต์โค้ดไม่ใช่แล้วเดี๋ยวต้องไปเพิ่มฟิลเตอร์ในรีพอร์ตก่อนถ้าเป็นช่วงโพสต์โค้ดผมจะลองเทสพี่วิวก่อนโค้ดมีอะไรบ้างผมจะเทสที่260ถึง2500 12500 1500หรือช่วงวันที่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันครับเลือกวันที่แล้วก็จุดๆก็คือจะระหว่างนี้ถึงนี้มันก็จะฟิลเตอร์ออกมาครับก็จะเจอ3รายการนี้แต่ว่ามันเลขโพสต์โค้ดในช่วงเบอร์นั้นครับอันนี้คือการฟิลเตอร์ครับครับครับตัวรีพอร์ตก็จะประมาณนี้และเพิ่มเพจก็ประมาณนี้เพิ่มปุ่มอันนี้เราสามารถเซตได้ให้ว่ามาอยู่หน้าโฮมอันนี้เดี๋ยวผมเข้ามาที่เพจแล้วก็เพจออปชั่นเพจแอคชั่นแล้วก็เลือกรายการที่เราต้องการให้ออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ property มันจะมีโปรโมทตรงนี้ครับให้เป็นเย็ดไปให้อยู่ในกรุ๊ปไหนผมจะให้เป็นรีพอร์ตลองพรีวิวขึ้นมาดูครับเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันมาอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อเราใส่ให้โปรโมทให้ขึ้นเป็นเย็ดมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านอยู่ข้างหน้าเลยไม่มีแท็บแอคชั่นแล้วก็จะมาอยู่ในกรุ๊ปของรีพอร์ตเราสามารถกดรีวิวพิมพ์ได้ครับก็ประมาณนี้ครับการเพิ่มปุ่มเพิ่มรีพอร์ตครับการสร้างแก้ไขรีพอร์ตอันนี้เราทำไปแล้วอ
หัวข้อถัดไปจะเป็นการ import export data โดยผ่าน Rapid Start Service Package ครับหัวข้อนี้ก็น่าจะเที่ยงพอดีครับนี้ปิดไปก่อนเราจะเข้ามาที่เมนู Department แล้วก็ Administration เหมือนเดิมแล้วก็ IT Administration ไม่ใช่ Application Setup ครับแล้วทีนี้มันเลือกเลื่อนลงมาเป็นจุดล่างๆนี่ครับ Rapid Start Service กดเข้ามามันจะมีตรงนี้ในส่วนของ ListConfiguration Package ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นการ import ข้อมูลเข้า table นะครับเข้า table แบบหลายๆ table อย่างเราสร้างแพ็กเกจมาแพ็กเกจหนึ่งแล้วเราอยากให้แพ็กเกจเนี้ยมันมีการสามารถ import table customer table payment term table อะไรอื่นๆอีกคือใน1แพ็กเกจมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็มาสร้างที่จะเทเบิลที่เราจะ import เข้ามาแบบผมจะยกตัวอย่างnew ขึ้นมาเลยแบบโค้ดเราจะตั้งโค้ดแพ็กเกจนี่ชื่ออะไรผมก็จะทดสอบเป็น payment term แบบโค้ดมันจะแปลงเป็นตัวใหญ่เองมันบอกว่ามีแล้วชื่อซ้ำผมอาจจะทำไว้แล้วมันซ้ำเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนลบแล้วก็มาที่ delete แล้วก็ลบออกกลับแล้วก็ new ใหม่แล้วชื่อแพ็กเกจก็ payment ก็ประมาณนี้แล้วเราอยากจะ import table ID ไหนบ้างเราก็มาเซตเลือกที่ table ID ตรงนี้เมื่อคลิกจุดคลิกอันเมื่อกี้แล้วก็เลือกtable ที่เราต้องการเพิ่มผมจะทดสอบที่ payment term เลยกดโอเคก็จะขึ้นมาทีนี้เราจะมาดูที่ตรงนี้ number of package record มันก็คือ record เมื่อเรา import เข้ามามันจะแสดงว่าเราได้ import เข้ามากี่ record กี่รายการครับแล้วก็ตรงนี้ตัวแปรทั้งหมดที่มีใน payment term เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว8ตัวแล้วสามารถกดเข้ามาดูได้ว่ามีเนี่ยมี code มี due date มีอะไรเนี่ยทั้งหมด8ตัว8รายการ8 fieldครับต่อมา number of field include ก็คือเราเซตว่าให้มันเข้าเทเบิลเนี้ยกี่ field เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแค่เอาเข้าแค่สี่ field แรกก็ได้ข้างหลังไม่ต้องก็จะเป็นตรงเล็บตรงนี้ก็จะเป็นสี่ตรง validation นี้ก็คือตรงฟิลด์นี้ถ้าเราเลือก validate field ด้วยมันจะเช่นเทเบิลนี้มันมีที่เขามีอีกเทเบิลหนึ่งที่ต้องให้ไปอัปเดตด้วยเมื่อมีการเพิ่มฟิลด์ตรงนี้แล้วก็ให้อัปเดตอีกเทเบิลหนึ่งด้วยถ้าเราติ๊กตรงนี้มันก็จะอัปเดตไปแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเรามันก็จะไม่อัปเดตอีกเทเบิลหนึ่งไม่ validate ครับก็จะเข้าแค่ฟิลด์นี้แค่เทเบิลนี้ส่วน number of package error ตรงนี้ถ้า import เข้ามาแล้วมัน error มันก็จะขึ้น error ว่ามี error กี่อันกี่รายการแล้ว error อะไรเราสามารถกดรายการนั้นแล้วก็โชว์ error ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู database record ตอนนี้ก็คื
ในเทเบิลเนี้ยมีข้อมูลกี่ฟิลตอนนี้มันมีทั้งหมด7ฟิลครับมันก็เลยขึ้นว่ามีทั้งหมด7เรคคอร์ด7รายการอ่ะ7รายการครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราจะ import ข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราต้องมี format มันก่อนว่าเราจะ import อะไรบ้างแล้วก็จะผมก็จะสร้าง format ก่อนโดยมา export ออกไปก่อนแต่ตอน export เนี่ย table เนี้ยอาจจะมีข้อมูลหลายพันบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับจะมา filter เอาบรรทัดแรกแล้วก็ให้มันเอาออกไปแค่บรรทัดเดียวเพื่อเราจะเอา format เฉยครับก็จะมาข้อมูลก่อนในการจะเอา cd ตรงนี้ copy ไปแล้วก็มาที่ table filter ครับแล้วก็เลือก fieldเมื่อกี้ผมก็ของโค้ดมาของ primary key มันมาแล้วก็ filter เอาเฉพาะที่เป็น1 cd เสร็จแล้วเราก็มาที่ export to excel ปึ๊บมันจะถามว่าให้ save ไฟล์ไปที่ไหน save ไฟล์หรือจะ open ผมก็ save ไว้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่ desktop เดิมไปดูที่ desktop ก็จะเห็นไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมลบออกทีนี้โปรแกรมในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่มีโปรแกรม excel ผมจะ copy ออกมาเปิดที่เครื่องผมวางแล้วก็เปิดขึ้นมานี่มันจะได้อ๋อแล้วผมจะเลือกฟิลเตอร์ก่อนว่าจะเอาฟิลไหนบ้างออกมาจะ insert ฟิลไหนเข้าบ้างโดยมาที่table แล้วก็ฟิลผมจะเลือกก่อนว่าจะเอาเข้าแค่ฟิลไหนเมื่อกี้ผมเอาไปหมดเลยมันก็เลยออกไปหมดเลยบางทีอาจจะมีเป็นร้อยรายการเงี้ยเราจะเอาเข้าทั้งหมดเลยมันก็ไม่ไหวแล้วก็มาเลือกเอาเฉพาะรายการที่เราจะนำเข้าแล้วก็มาเคลียร์ออกก่อนมันก็จะเหลือ Primary Key ไว้มันเอาออกไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราผมจะลองเลือก5รายการแล้วกัน5รายการนี้ให้มัน validate ด้วยไงครับถ้าเผื่อมี validate ลง table อื่นด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็กด OK ไปโอเคแล้วก็ export to excel ก็ให้ save ไฟล์ทับไฟล์เดิมไปเลยเสร็จแล้วก็มาเปิดที่มาเปิดมานี่ก็จะได้ว่าในหน้าเนี้ยในชีตเนี้ยมันมีแพ็กเกจโค้ดชื่อ payment term แล้วก็ table ID ที่เป็น3ชื่อ payment term ครับเราก็จะได้เนี่ยอันนี้คือ format ของมันเราก็สามารถคลิกตรงเนี้ยดึงลากลงมาได้เลยว่าเราจะเพิ่มฟิลเข้ากี่ฟิลแล้วก็เอาฟิลมาใส่ในกรอบนี้เอาข้อมูลมาใส่ในกรอบนี้ผมจะยกตัวอย่างละ3ฟิลโทษนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมค้างแล้วมันหลุดไปผมไม่ทันตั้งแต่ตอน new package card นะครับอ๋อ new package เลยเหรอครับได้ครับครับรบกวนย้อนให้หน่อยครับได้ครับได้ครับครับnew package เนาะเริ่มแล้วเดี๋ยวผมจะลบเทเบิลที่ผมเพิ่มมาก่อนnew ขึ้นมาใหม่เดี๋ยว payment term เมื่อกี้อยู่ไหมยังไม่ได้เซฟแล้ว new ใหม่เลยครับโค้ดผมก็สร้างเป็น payment termชื่อแพ็กเกจค
เสร็จแล้วตรง table id ตรงนี้เราจะ import ในแพ็กเกจนี้เราจะ import อะไรเข้าบ้างเข้า table ไหนบ้างครับแล้วก็เลือกtable ที่เราต้องการจะ import เข้าผมจะเลือกเป็น payment term เสร็จแล้วเลือกแล้วคลิกรายการอื่นจะขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้เราจะมาดูตรงนี้ตั้งแต่มาดูที่แพ็กเกจเรคคอร์ดก่อนแพ็กเกจเรคคอร์ดก็คือเมื่อเรา export เอ้ย import เข้ามาแล้วตรงเนี้ยอย่างเช่นเรา import เข้ามา4รายการตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเลข4ครับตอนนี้เรายังไม่ import ส่วนฟิลนี้ตัวแปรทั้งหมดที่เทเบิลนี้มีทั้งหมด8ตัวแปรก็คือดังนี้ครับจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ฟิลนี้ view included เราจะ import เข้ามานะทั้งหมดกี่ฟิลตอนนี้มันเป็น8อยู่ผมยังไม่ได้เซตตรงนี้ก็จะเป็นฟิลที่ validate อย่างเช่นฟิล discount เนี่ยเรามีการ insert เข้าแล้วแต่เขาเขียนโค้ดไว้ว่าให้ validate ไปที่อีก table หนึ่งแล้วก็ insert ลงตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็น validate ถ้าเราไม่ติ๊ก validate ตรงนี้มันก็จะ insert แค่ในส่วนของ table นี้แล้วก็อีก table หนึ่งที่ validate กันมันก็จะไม่ลงครับแล้วก็ number of package error ตรงนี้ถ้ามี error อย่างเรา import เข้ามาแล้วformat มันไม่ถูกหรือข้อมูลมันเกินเลนจำนวนเลนจำกัดตัวอักษรนี้ครับอย่างค่าตัวเลขใส่ตัวอักษรมาอย่างนี้ครับมันก็จะ error บอกว่ารายการมีกี่รายการที่ error แล้ว error อะไรบ้างเราก็มาเลือกรายการแล้วก็โชว์ error ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู database number of database record ตรงนี้ก็คือจำนวนรายการข้อมูลที่มีอยู่ณตอนนี้ครับทีนี้ก็จะประมาณนี้ที่ต้องรู้คือแล้วก็เราจะ import เข้ามาเราต้อง export เอา format มันออกไปก่อนเพื่อที่จะดู format ว่าเราต้องเอาค่าไหนใส่ที่ฟิลไหนอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมาฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์เดี๋ยวผมต้องเอาค่าสักค่าหนึ่งผมจะ copy โค้ดที่เป็น 14D แล้วก็มาที่ table แล้วก็เลือก filter แล้วก็เลือก fill code แล้วผมก็จะ filter เอาโค้ดเนี้ยที่เป็นค่า 14 ครับเสร็จแล้วเราก็มีมาเลือกฟิลด้วยว่าเราจะ import เข้ากี่ฟิลเพราะว่าบาง table น่ะอาจจะมีเป็น100ฟิลอะไรเงี้ยเราจะ import เข้าทั้งหมดเลยก็อาจจะต้องมาคีย์ข้อมูลใน Excel หลายเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเคลียร์ออกก่อนแล้วก็เลือก5รายการแล้วกันครับกดโอเคไปเสร็จแล้วเราก็ export to Excelครับมันจะให้จะถามว่าให้เปิดดูหรือจะเซฟผมจะเซฟไปเลยแล้วก็ทับไฟล์เดิมที่อยู่ desktop ที่ผม export ก่อนหน้านี้ครับทีนี้มาที่ desktop ในเซิร์ฟเวอร์มันไม่มีโปรแกรม Excel นะผมจะเอามาเปิดที่เครื่องผมเราก็จะได้ฟอร์แมตมาว่าเนี่ยแพ็กเกจนี้ชื่อเป็นแพ็กเกจที่โค้ดชื่อ pay term payment term แล้วก็ table ชื่อ payment term id 3เนี่ยเราก็จะได้ format ที่เราจะต้อง import เข้าไปมาทีนี้เราอยากจะ import เข้าไปสัก3รายการผมก็จะคลิกลากตรงนี้ลากดึง format ลงมาก็จะได้มาเพิ่ม3รายการผมก็จะทดสอบเพิ่มรายการเข้าไปอันนี้ผมก็จะก๊อปลงมาเลย
แล้วผมก็จะฟิลนี้เป็นฟิลเดิมข้อมูลเดิมที่มันมีอยู่แล้วถ้ามันมีอยู่แล้วมันจะเข้าไปอัปเดตแต่ถ้าข้อมูลที่ยังไม่มีมันจะอินเสิร์ตครับผมจะลองอัปเดตจาก14วันเป็น10วันครับเสร็จแล้วก็คอนโทรล S เซฟไปแล้วก็ copy เข้าเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะ import เข้ามาแล้วก็มาที่ import form excel ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกรายการที่อยู่หน้า desktop ที่เราได้แก้ได้เพิ่มมาเมื่อกี้ครับแล้วก็ open นี่มันจะแจ้งว่าเราได้มีการinsert เข้าแพ็กเกจชื่อ pay term payment term table id 3ชื่อ table ชื่อ payment term ครับแล้วก็เราก็มากดที่ import อันนี้มันน่าแจ้งเตือนเฉยๆน่าแจ้งรายละเอียดว่ามีกี่ table อะไรยังไงครับแล้วก็มา import เสร็จแล้วเราก็มาดูที่รายการตรงนี้ว่าเนี่ยเรามีการ import เข้ามา4 record ก็คือ number of package ในแพ็กเกจที่เรา import เข้ามามี4รายการก็เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าข้อมูลถูกต้องไหมนี่ครับแล้วก็ตัวแปรทั้งหมดที่มีในเทเบิลนี้มันก็บอกว่า8ทั้งหมด8แล้วเรานำเข้ามาแค่5ฟิลนี่ก็คือ5ฟิลนี้แล้วมีการวอลิเดททุกฟิลแบบนี้อันนี้ก็มีการก็วอลิเดทกี่ฟิลไม่มี error เพราะว่าผมยังไม่ทำให้มัน error ผมจะลอง insert แบบไม่ import แบบไม่ error ก่อนครับเสร็จแล้ว import เข้ามาแล้วมันยังไม่เข้า table นะมันจะเข้ามันเราต้อง apply ก่อนเราก็มากดที่ apply package ปึ๊บนี่มันจะแจ้งว่ามีการ process ไป1 tableแล้วมี error 0 table มีการ insert record เข้าไปใหม่3 record แล้วก็ modify เป็น1 record ครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบข้อมูลดูว่ามันถูกไหมนี่ครับจะเห็นว่าเราได้ insert เข้ามา3 record 3รายการที่เป็น15 16 17ตาม Excel เราเลยนี่ลด14แก้ไขเป็น10วันนี่ก็จะถูกอัปเดตเป็น10วันจาก14วันครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลบออกก่อนแล้วก็แสดงตัวอย่างที่มันเออร์เลอร์ผมจะทำให้มันเออร์เลอร์ทีนี้ผมจะลองใส่ค่าตรงค่าตัวเลขเนี้ยเป็นให้เป็นตัวอักษรแล้วก็ description เนี้ยให้เกิน100ตัวอักษรมาเป็นรายการถัดไปก็จะเกินแล้วใส่ไป120ตัวอักษรเสร็จแล้วก็เซฟเสร็จแล้วเราก็พอร์ตใหม่จะเห็นว่าไอหลังจากที่เรา import ไปเมื่อกี้มันเมื่อเรา apply แล้วมันก็จะหายไปครับแต่การตั้งค่าเซตว่าจะเอากี่ฟิลกี่ฟิลมันก็ยังเหลืออยู่แล้วก็มาที่ import form excel เลือกไฟล์เราจะแจ้งว่ามีเพิ่ม table นี้ import เข้ามานี่จะมันก็จะแจ้งเตือนว่านี่มี2 error นะนี่เป็นตัวแดงๆแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่ามันมี2รายการนี้นิดที่ error แล้วมัน error อะไรแล้วก็กดรายการแล้วก็ show error error มันก็จะบอกว่า error text
field description table payment term calorie content 100 character ครับก็คือมันบอกว่ามีได้แค่100ตัวอักษรแต่เราใส่ไป120มันก็เลย error แล้วก็กดออกมาแก้มันเก็บได้100ตัวอักษรแล้วก็ผมใส่ไป120ผมก็ลบออก20มันก็จะหายไปอันนี้ก็คือมันถูกแล้วทีนี้ error นี้มันยังเหลืออยู่เราก็มาดูที่ show error มันก็จะแจ้งว่า t เนี่ยไม่ใช่ค่าที่เป็นตัวเลขที่มีทศนิยมครับมันเป็นตัวอักษรเราก็ไปแก้จาก t เป็น 10.9 ก็ได้ครับแล้วคลิกรายการอื่นมันก็จะ validate ตรวจสอบเองว่ามันถูกแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ cancel ออกมาแล้วเราก็มาเช็คข้อมูลที่เรา import เข้าเมื่อกี้ว่ามันถูกไหมเนี่ยเราแก้เป็น 10.9 จากตัว t จาก100ตัวจาก120ตัวอักษรเหลือ100ตัวอักษรครับเสร็จแล้วเราก็กด compileก็จะเห็นว่า process 1 table error 0แล้วไม่มีแล้วก็มี insert เข้าไปใหม่3 update 1ครับแล้วก็ไปเช็คที่ payment term ครับนี่ก็จะเห็นข้อมูลเข้ามาแล้วว่าที่เราอัปเดตไปมีตามนี้ครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างแพ็กเกจหนึ่ง import เข้าหลาย table ครับผมจะลบข้อมูลนี้ออกไปก่อนทีนี้เราจะเพิ่มมาอีก table หนึ่งเป็น customer ก็แล้วกันนี่มันก็จะแจ้งเตือนว่าในเทเบิลเนี่ยในเทเบิลซิตี้กับโพสต์โค้ดเนี่ยมันมีการ validate กับเทเบิลโพสต์โค้ดนะเราต้องถ้าเรา import เข้าไปมันอาจจะ error เราต้องvalidate หรือเช็คมันด้วยว่าในเทเบิลโพสต์โค้ดเนี่ยอย่างซิตี้เราเพิ่มกรุงเทพเข้าไปแต่ในเทเบิล225เนี่ยเทเบิลโพสต์โค้ดเนี่ยมันไม่มีข้อมูลกรุงเทพเราก็ต้อง import สร้างมาอีกเทเบิลหนึ่งเพื่อ import table post code เข้าไปด้วยให้เป็นคำว่ากรุงเทพด้วยแต่ถ้า post code มันมีคำว่ากรุงเทพอยู่แล้วแล้วเรา import กรุงเทพเข้าไปมันก็จะไม่ error อะไรแล้วก็ไม่ต้องมาสร้างเพิ่มสร้าง table ที่จะ import เพิ่มครับอันนี้มันก็จะแจ้งเตือนแล้วก็กด OK ไปครับข้อมูลก็จะตัวแปรก็จะเยอะหน่อยครับผมก็จะมาฟิลเตอร์เหมือนเดิมว่าจะเอาเดี๋ยวผมต้องไปดูข้อมูลมันก่อนมีอยู่9รายการผมจะมาเอานัมเบอร์มันไปเพื่อที่จะเอาฟอร์แมตก่อนมาที่ฟิลเตอร์แล้วก็เลือกฟิลนัมเบอร์แล้วก็เอาที่เป็นค่านี้ออกไปเพื่อที่จะเอาฟอร์แมตมันแล้วก็ฟิลไหนบ้างที่เราจะ import เข้ามาผมจะเคลียร์ไปก่อนมันเยอะผมจะยกตัวอย่าง name กับ address นะครับแล้วก็โอเคไปเสร็จแล้วเราก็ export to Excel save แล้วก็ผมจะให้ทับไฟล์เดิมไปเลยทีนี้เมื่อเรามีการ import หลาย table มันจะแยกชีทให้แบบนี้ครับ
ใน1แพ็กเกจมันจะแยกชีตให้อย่างเรามี10 table มันก็จะแยกเป็น10ชีตแล้วเราก็มาคีย์ข้อมูลเหมือนเดิมครับเซฟไปแล้วก็มาใส่ข้อมูลของเทเบิลที่2ก็เซฟครับเดี๋ยวผมจะให้มันแสดงเออร์เรอร์ด้วยถ้า import 2 table แล้วเออร์เรอร์มันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มา import เข้าครับเลือกไฟล์ที่อยู่ desktop เหมือนเดิมปุ๊บมันจะแสดงว่านี่เราได้ import เข้ามาแพ็กเกจโค้ดที่เป็น payment term แล้วก็ table name ที่เป็น payment term กับ customer ครับพอ import เข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะแจ้ง error ว่าเนี่ยใน payment term มี error 2อันนะใน customerมี0 error แล้วก็ไปแก้ error ก่อนเข้ามาแล้วก็ดู error ว่ามัน error อะไรเนี่ยมันบอกว่าเกิน100ตัวอักษรแล้วก็มาแก้ก่อนก็จะหายไปแล้ว error ที่2เนี่ย t เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นทศนิยมแล้วก็มาแก้เสร็จแล้วก็มันก็จะเออเลอร์เป็น0หมดแล้วเราก็แก้ไขถูกแล้วเราก็มาดูข้อมูลว่าข้อมูลที่เรานำเข้าถูกต้องไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ import เลยเอ้ย apply เลยมันก็จะแจ้งว่าเนี่ยมีการ process 2 table error 0การ insert ใหม่6เทป6 record modify 2 record ครับแล้วก็ไปเช็คข้อมูลว่ามันถูกไหมโดยไปที่ payment term ก่อนนี่ก็จะเป็นข้อมูลเก่าที่ก่อนหน้านี้ผมลบออกแล้วอันนี้มันก็ insert มาใหม่เสร็จแล้วก็ไปดูที่ customerนี่ครับก็จะมีข้อมูลที่เรา import เข้ามานี่ครับการ import import export data ก็ประมาณนี้ครับจะมีอย่างเช่นในแพ็กเกจเนี้ยเราทำมันมีหลายเทเบิลทีนี้เราอยากจะ import แค่บางเทเบิลที่อยู่ข้างในเนี้ยเราจะทำยังไงเรามาที่นี่ตรงนี้ครับExcel export import Excel ทำเหมือนกันครับแต่ตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยจะเป็นการทำทั้งแพ็กเกจทำงานทั้งแพ็กเกจแต่ถ้าเรามาทำตรงนี้เราสามารถเลือกรายการได้ว่าจะ import เข้าแค่ table ไหนครับ import เข้ามาเสร็จแล้วเราก็มา apply แค่ table นั้นๆในส่วนของกลุ่มนี้ในของ table นี้
ครับแต่ถ้าเรามาแอปพลายตรงนี้มันคือแอปพลายทั้งหมดทั้งแพ็กเกจ import export ก็ทั้งแพ็กเกจถ้าอยู่เมนูด้านบนนี้ครับแต่ถ้าเป็นข้างล่างจะทำแค่รายการที่เราไฮไลท์ครับทีนี้พอเราได้กดโอเคไปก่อนเราได้แพ็กเกจมาแล้วเดี๋ยวผมเข้านี่คือแพ็กเกจที่เราสร้างถูกสร้างมาแล้วทีนี้แพ็กเกจเนี้ยเมื่อเราถ้าเรามีอีกสาขาอยากจะไม่อยากสร้างแพ็กเกจใหม่เราก็สามารถ export แพ็กเกจได้ครับ export เพื่อที่จะเอาไปลงอีกสาขาหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีฟอร์แมตตามแพ็กเกจนี้ได้ครับก็ทำการคลิก export เลือกรายการแล้วก็คลิก export แล้วก็ save ผมจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนี่มันก็จะได้ไฟล์ dot นามสกุลที่เป็น rapid start ครับเสร็จแล้วไปอีกสาขาหนึ่งทีนี้เราจะ import เข้ามาแล้วก็ import package ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะ import เข้ามาหลังจาก import เสร็จมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องมา apply package ครับหัวข้อของการ import export และ rapid start service package ก็จะมีประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็มีคำถามอะไรไหมครับอะไรนะครับไม่มีครับไม่มีอ๋อครับงั้นก็พักเที่ยงครับผมก็มาเจอกันสักบ่าย10 นาทีก็ได้ครับผมครับผมได้ครับครับ